วันนี้ก็จะมาเทศในเรื่องบุญไม่ช่วยหรือบุญนำกรรมแต่งให้ญาติโยมได้ฟังแต่ก่อนที่จะเทศนั้นต้องมีการสมุดสมัญญาฉันทานวันซึ่งกันและกันซะก่อนเพื่อจะได้สะดวกสละตมาภาพผู้เทศญาติโยมผู้ฟังจะได้เข้าอกเข้าใจว่าแต่ละรูปแต่ละองค์รับหน้าที่เป็นอะไรการเทศทุกวันนี้มีเทศหลายอย่างตั้งแต่ธรรมาสสองธรรมาสขึ้นไปสามธรรมาสขึ้นไปก็จะมีการสมุติสมัญญาฉันทานมันซึ่งกันและกันดังที่ก่อนท่านกันกล่าวเหล่านั้นเพื่อรักษาตันติและกับประเพณีที่เคยกระทำมาในครั้งพุทธกาลหลังจากที่พุทธองค์ปรินิพพานไม่นานนักก็มีพระอริยสงฆ์พระสงฆ์มีพระมหากัสสปะพระอุบาลีพระอานนท์ได้ทำสังฆายนาในข่าวข้างนั้นก็มอบหน้าที่ให้ซึ่งกันและกันมีองค์ปุจฉาถามตอบซึ่งกันและกันเพราะนั้นประเพณีนั้นตกทอดมาถึงบัดนี้พระสงฆ์ที่จะเทศต้องมีการสมมติสมัญญาให้รู้หน้าที่ของตนแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมติไม่ใช่ของจริงจังปุรโตธรรมสเนนิสินังสมนามิตมาภาก็จะขอสมมติพระคุณเจ้าซึ่งนั่งด้านซ้ายมือนี้คือพระอาจารย์หอมจันทร์วันนี้ให้ท่านรับหน้าที่ของนางสุรวดีผู้เป็นเอกในเรื่องนี้เมื่อสมมติพระคุณเจ้าธรรมานนท์แล้วก็จะขอสมมติพระคุณเจ้าทางนี้ก็คือพระครูวรวัฒน์นายญาติโยมคงทราบอยู่ที่บ้านโคกล่ามนี้เองพอดีวันนี้ฉุกเฉินก็เลยดึงกันมาเทศวันนี้รับหน้าที่ของเศรษฐีบัญญัติผู้ขัดในการทำบุญสุนทานเมื่อสมมติพระคุณเจ้าธรรมานนท์แล้วก็ขอสมมติตัวเขาตมาภาคขอรับหน้าที่ของนายโสระผู้เสียสละในเรื่องบุญนำกรรมแต่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญชวนบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตับฟังซึ่งนิทานอิงธรรมะให้แก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังสืบต่อไปก็มีนะการะบัดนี้เถิดอติข้องให้แน่จบลงไปส่วนของอานิสงส์การปาลบหาผู้ได้จากไปโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูพิสารชัยสุนทรเจ้าคณะตำบลสมปอยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจบลงไปวันนี้หันมาเทศมาทำในนิทานเรื่องบุญน้ำกำแตงบัดนี้หันมาเข่าจับซ้ำเน่าเข่าทองเรืองหันมาฟังเทศเสียงเรื่องนิทานมือนี้สิเป็นแท้จังใดพระครูพิสารชัยสุนทรรับได้ในนาทีของโซละเพื่อนซิมีว่าจะว่าไปจังใดนั้นขอคุณโยมตั้งใจมันฟังกันสืบต่อนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำเนินนาทีสืบต่อไปขอเชิญชวนมนต์ผ่านพิสูจน์เลี้ยงทำท่านพัวตมาทั้งสามได้ออกเกยมาฟังบอลตอนเฉลยอันเช่าชุดข้าวพุทธยากยงในเรื่องแห่งท่านโลกวิยกภาคบันน้ำก่อนการมาไขให้คุณโยมฟังไปบาปบุญเสียนแก่งองค์แสดงทั้งสำนาระหว่างพระอาจารย์หอมจันทร์พระคู่วรวัตรพร้อมด้วยอาตมากำลังเริ่มนาทีน้ำธรรมาเผยว่ากี่เรื่องบุญน้ำกำแตงหรือว่าบุญบอซอยสิดีหายจังใดบัดนี้อาตมาภาพก็จะได้มารับหน้าที่ของนายโสระสืบต่อไปจะพอเนื้อในใจความว่าโสปุคโลยังมีชายคนหนึ่งชื่อสงละซึ่งเป็นพราหมณ์ในกรุงพาราณสีมีภรรยาชื่อสุรวดีมีอาชีพในการค้าขายพร้อมสหายชื่อบัญญัติทุกวันนั้นกันไปค้าขายเอกทิวสังขันอยู่มาในวันหนึ่งทั้งสองได้มีโอกาสได้ไปสดับตับฟังพระธรรมเทศนาจากกองพระศาสดาก็เกิดศรัทธาแรงกล้าได้ถวายเสื้อผ้าอาภรณ์ได้พระสงฆ์จนหมดสิ้นแล้วนายโสระก็กลับสู่บ้านของตนก็มีการะข้างนานบัดนี้อาตมาภาพจะได้หันมาว่าหน้าที่ของนางสุรวดีสืบต่อไปซึ่งจะเป็นในใจความว่าเมื่อสุรวดีเห็นสามีเดินกลับบ้านด้วยอาการอันผ่องใสสามีเราได้พบซึ่งสิ่งใดที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองหนอจึงไต่ถามไปว่าข้าแต่อายพี่โสระของเมียเอ้ยไปค้าขายคือกับไว้เป็นเหตุใดน้ออายเว้าให้คอยฟังเบิ่งโดดเฒ่าแม่นเจ้าดีใจเรื่องอีหยังจังเฝ้าจังฟังหัวสวุกสวยมาแต่เฒ่า
จ้าเลยสงสัยก็เลยถามว่าไปค้าขายทุกเที่ยวไปทุกเที่ยวเป็น2ปี3ปียังเคยมาแต่ว่าเที่ยวนี้บ่พออาทิตย์ก็มาคันมากก็บ่มากสิหัวสุกสุ่ยมาตะกวงแต่ไก่ได้หยังดีขายของดีหรือมีแน่มาฝากว่าแม่จังสั่นตัวน้อเคยมีของดีมาฝากของดีมาฝากแม่นหยังล่ะเฒ่าของดีที่ว่านี่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดียกแก้วแหวนเงินทองบ่ตะเฒ่านี่เอาไปว่าสุกรถนี่มันก็มีแค่แก้วแหวนเงินทองมันมีแนวดีกว่านั้นอยู่ติเฒ่ามันมีแนวดีกว่านั้นอยู่สู่แนวนี้บ่ได้เฒ่านี้แนวนี้อีหยังแนวนี้เจ้าสงสัยสิเฒ่านี่เว้าดีๆเด้อเว้าบ่ดีค่อนถึกหัวได้มื้อนี้แน่มันก็สิคือไว้ทีละค่อนมาก็ไว้ตัวน้อบ่มีตะค่อนแล้วสันน่ะแข็งก็มีแหโอ้ยจังแม่นอีหยังดอกน้อคือฮอดของดีที่ว่านี่เจ้าลองท้ายบ่กันเอาของดีของแนวจะมักล่ะเนาะแนวคอยมากมีหลายเท่าย่างเท่านี้เอ้ยบ่หยังบ่ตะโกสิอุ่นเกี่ยวแนวเดียวพูดดีหญิงคอยบอกเจ้าตามความจริงของเจ้าปิดทอไว้ไหปลาส่งก็บ่ป่านเมาหยังสิมาย่องมาย่อมาเจอของดีเลิศบ้านพันแท้โอ้ยเท่านี้มาว่าข่อยคักข่อยแน่แน่แท้ไหปลาส่งก็บ่ป่านมันไหปลาส่งก็ยังว่าเหม็นอยู่เด้อเท่าจกว่าป่านเราได้ขึ้นมาย่องมาย่อเจ้าของเลิศบ้านพันทีเท่าหาเอ้ยเนาะเจ้าวันเข้าใจเขาจะว่าท่านเข้าใจแล้วก็เว้าให้ข่อยฟังมาเด้อจะได้ของดีแนวใดซั่นเด้อเท่าว่าตัวนี่มันต้องแยกไปจากมาได้มันหอมเนี่ยอวยไปมันไอ้แยกกันอย่างน้อยนะแยกไปทั้งแท่งน้ำจิงหรีดตัวนะโมนตัสสานภาคาวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะภาคาวันโตอะระหันโตสัมมังสัมพุทธัสสะนะมะนีเอาละโอกาสนี้นั้นได้ขอบอกสาธุชนแน่หมดทุยมที่มาฟังนั่งสลอนกันกว่าสายแน่โยมทั้งหลายมาฟังเทศมื้อนี้บ่เอ็งขาหนึ่งไปทั้งไม้ลอยมหนอน่ะถ้ากันเอาหูใจต้องคำสอนมื้อนี้คันดีหายก็เห็นตรองแน่เพิ่นมาเกินเป็นคนนั้นจะต้องให้รู้บาปหรือบุญดอกพ่อเอ้ยดอกแม่เอ้ยแน่รู้แจ้งคนความดีกันเพียงควรกระทำว่าแน่เกิดเป็นไทยทั้งค่ายอย่าล้ำไหลให้เฝ้าเตือนนะให้แพ้กันลุกขึ้นมาปูพื้นศาสนาเนยามประเพื่อนยามชาสิวาลวีไปหลายทางย่อใจจางไปถึงเพียงเขียนบ่ทันของข้าแม่เด็กดำบันคนเฒ่าอันไทยเอาเพิ่นตั้งเทียงได้ย่อมแหน่บ่เอ็นเอียงน้อสูงเสวยเสสายไปฝ่ายใดแหน่ศาสนาพุทธใดมาตั้งแต่เด็กดำบันคลองสำคัญรันตนาอันไว้สามคือดวงแก้วแนม
บ่นี่ส่วนผลแผ่วกันมีเววกันใส่เงี้ยวนะร้านตะนาแปะวางแก้วอันคุณลำลันเบี้ยไหลแนมพวกสาวท้ายเอาถือไว้กันตั้งแต่ใดมาบอกวันไปลงไหลกันเสียคำเขามาล่อแนมแบ่งคนสอพ่อเล่นกันหาแนวเขามาเล็กเกกอันนั้นให้อันดีสิมีเรื่องจะลองกลวงแนมไผบอกเขียนกว้างกว้างไปลงเสียแต่คำเขาแนมย่อใจเบาไปเตือเปลี่ยนเขียนบันทามของเขาแนมเฮาเคยเทบนท่านเจ้ากันเป็นเท่าได้หลายเส้นได้อยู่เย็นบ่เดือนร้อนคำพระเจ้าพันสั่งสอนแนมหนึ่งพระบุญสองพระธรรมสามพระสงฆ์คือไตแก้วกับสามดวงกับเฮียงหงแนมพวกแม่ป้าขันพ่อลงพากนบนอบนิ้วถนอมบายขึ้นใสเสียมแนมอ่องพระบนท่านเจ้าพันบันโลมโพธิญาณปลอนคนในสงสารตลอดบนเมืองฟ้าแนนได้มาเป็นสันทาคือมาเป็นคู่เขากันสอนเฮาหมดทั้งโลกแนนกาบว่าให้ห้ำหูอันดูบ้างวิสังดีแนส่วนพระธรรมวานี้คือพระทิพย์ดวงใสอุปมาคือไฟหลอดนิออนผู้ใสมาหามภายผู้เอาตนเข้ากันในธรรมไว้วันนั้นยอมบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสขันธ์สิ้นบ่มาของจะบวงมานะส่วนพระสูงคือหน้าบุญของสวรรค์ผู้ตั้งแต่งศีลทานได้ย่อมแด่แนมลำพระธรรมศาสดาจารย์บ่ได้มีขันองเวนแนมปฏิบัติดีแล้วเป็นหน้าบุญของโลกพร้อมประโยชน์กันย่อมได้ผู้ใดเข้าอันวันฟ้าแนมโอ้ยยมเบยโอ้ยเพื่อนมาเกิดสันฟ้าอันเข้าเมื่อมอละมวนจังว่าศาสนาพวนเล่นมีไรก็ใส่เหลี่ยมแนมเทียมมณีโสแก้วเป็นของดีโลกพลันเสนนเกิดมาเป็นมนุษย์พอพระบุญเจ้ากระบุญสร้างนามตั้งแต่หลังละเดือดยอมวันนี้หันแม่เขาจามจำเนาขอน้อยเรื่องแนมบ่อยากให้เวลาเปลืองยานกระยอมพวงพี่น้องกันคอยทานันบาดอนนานแอวฟังคอยก่อนนอนเท่าคอยสิเล่าความเป็นจริงแนมบ่ได้อิงคำเทศกันมากกว่ากะลายเลยแนมอย่าหันหีไปทั้งข้างตั้งใจฟังคอยเบาแนมอย่าเฝ้าให้คันเสียงเวฟังให้โจมตลอดสิ้นกะเดเท่าจังคอยจานาน
คอยจากเจ้าไปฆ่านันหาทรัพย์มาบำบานนำยามครอบครัวอันต่างคานกันพันกับเผาก็ใจว่างคอยเดินทางในวันนี้นำคอยเดินทางเมื่อวันนี้เจอของดีกว่าลันคานะนั่นคือองค์ศาสดาหาแนวเปรียบบ่ได้กันในพื้นแผ่นดินนะเพิ่นยังแก่งตลอดเส้นกันในแย่ของเขเวรทำบัณฑิตเพิ่นตัดสอนพอดว่าใจใสแก่งนะเพิ่นแสดงทำแล้วคอยสันทาหมดทุ่งเสียงนานำคอยบอกเจ้าตามความจริงอันสมบัติเครื่องใส่คอยทานแล้วขัวสูแล้วนำเอในตอนนี้ใจคอยใส่คือหน่วยแก้วหาแนวเปรียบบ่มีสมนาความตอมตอมก็หายสูญตั้งแต่วานมาแล้วนั้นน้อยดวงใจค่อยใสแผ่วอยากทำท่านให้ตลอดจนชีวิตที่มอดบ่อยบุญคงช่วยบาดเมื่อตายนั้นชาติที่มาได้นั้นเกิดไม่คงมีสุขบ่ต้องทุกข์พระกรรมทุกกันยากจนดอกทนการนามชีวิตเฮาดอกแสนสันอีกบ่อนานจำต้องลายนะอินสีธาตุแตกสลายนะเมื่อยันคอยแรงเจ้าก็พอได้ว่าเพิ่งเพียงนะเฮาสิเฉยอยู่นิ่งกินของเขาบ่จักหาเบาปัญญาบ่จักเขียนกันซ้อนสแวงก็หาไว้คือกันกรรมของเสนของกินบนทุ่งเสียงนั้นกินเหมือนแล้วขันอยู่นิ่งบ่หาเพิ่มก็บ่มีนั้นความจริงเป็นจังสี่คอยจึงอยากทำทานหวังนิพพานความสุขดังพระโคดมทานโลกสงสารที่มันบนบาปกรรมบุญเป็นของพวนเจ้าลองเขียนบังดูคอยเบาเตยอมันจริงบ่เรียกว่าใดละนานาเท่านั้นยายนะโอ้เอนนี่ละเท่านี้ของดีที่คอยว่ามาได้เจ้าเข้าใจบ่เด้อเนี่ยโอ้ของดีที่เจ้าว่ามานี่มันเป็นจังซี่ล่ะว่าติไปฟังเทศฟังธรรมจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปค้าไปขายแวก็ไปใต้ห่มไส้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเทศให้ฟังคันเทศให้ฟังแล้วเกิดศรัทธาจับจิตจับใจอยากทำบุญสนท่านสิ่งของที่นำไปขอยกถวายพระสงฆ์เบิดขอดีใจครับก็ได้ทำบุญก็เฝ้ามาหาเจ้าเนี่ยเจ้าสิว่าจังใดเรื่องการทำบุญสนท่านจะเห็นดีน้ำข่อยบ่ว่ามาเมื่อกันเท่านี้เจ้าบ่ได้ไปค้าไปขายจะไปพ่อพระพุทธเจ้าก็เลยได้ทำบุญทำกุศลเอาเงินเอาเข้าของขายแล้วเอาเงินไปเฮ็ดบุญเบิดวันแม่เฒ่าเอ้ฟังเทศแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาสิ่งของนั้นนำไปถวายพระสงฆ์จนหมดสิ้นกลับมาดีอกดีใจมาหาเจ้านั่นแหละหัวสุขสุ่ยมากน่ะจะสว่างได้บามาโลดใครบ่ว่าจังได๋ดอกเฒ่าเอ้ยก็ก็ยินดีนำเจ้าอยู่ดอกพ่อเฒ่าจังซั่นก็ฟังข่อยเว้าข่อยว่าให้ฟังมันก็เด้อพ่อเฒ่าบามาอาจังว่าในตอนนี้นะ
ขอย้อนมือขึ้นใส่ก้าวขันดมเกียรติไว้พ้นเช่นนวันหลวงพุทธพ่อพาขอดมเจ้าควรเป้าให้มาข่าวลัตตานังกังกะมอมนะจอมดวงธรรมคาลาลให้มาต้าอยู่สมองนะคิดอันใดถึกต้องให้มีของอย่ามีขาดเมาอันใดให้มันจัดกันแจ่มใสปันดวงแก้วแววมณีใสจ้าอีกกับคุณบิดาคุณมารดาให้มาตุ้มมาเลี่ยมให้มาเทียมวางข้าสอนชีไฟพระธรรมนะขอประกาศไปทุกกามโยมพ่อแม่มาฟังฉันอาตมาจารย์หอมจันนักเทศเสียงมาแล้วมาบังตาบังแขวขันย้ำยามนอกทำเบิ่งหั่งหั่งมาได้พอปอก็เห็นหน้ามุกกะยุมนะเดี๋ยวโยมพ่อเดี๋ยวโยมแม่มันสิสมความยองขันลือสาปะกดอดใจรอให้คนฟังว่าเรื่องดังกันดังแท้นะจริงละแม่ต้องดังได้ถ้ามีเครื่องทำไฟต้องดังได้แน่แน่ถ้าเครื่องไฟบ่พาแปรก็สิเทศให้เจ้าสมความย่องดอกสาลึงเจ้าว่าลานจานหอมจันมามือนี้หวังฝากซื้อฝากเสียงได้โยมแม่ได้โยมปล่อยฝากสำเนียงที่ไพเราะไว้ที่ใจกะโยมท่านหาเธอมีงานหนาเชิญไปหามาแวะจำมาตมาเจ้าวาลานจานหอมจันไว้เน่ฮาเลลงจากแล้วดอกคืนบ้านนะให้คิดถึงแล้วละนาสัตว์ตายโยนอจังว่าในตอนนี้เอาจังว่าในตอนนี้หันมาเข้าจับสำเนาตามเนื้อเรื่องเปลืองบ่ให้เวลาเปลืองยันกะยุมพี่น้องคอยถ้าดอกลาฟังนะฟังพาที่ปวดตาการทำงานด้วยใจจ่อพอว่าได้พบปอกันดวงแก้วยอดพาทำนะถือเป็นของข้าลำกันยิ่งกว่าชีวิตได้มีจิตใจใสต่อพระธรรมแรงกา
นางจึงพาที่ตันดอมผัวด้วยใจซึ้งมีสิ่งกองอันเดินบ่ถ้ามีหน่วยแก้วพาไตพร้อมรัตนังนะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งจึงแจกวันการกุศลเกิดเป็นคนที่ทำดีบ่ว่ายังดอกทั้งน้องเงินและทองของนอกกายการบ่ตายเอาหาในเจ้าทำไปได้บนเว้าเรื่องท่านการกุศลคอยกระทานอยู่สู่มือถึงสิน้อยกระวุ่นใจแต่ก่อนคอยบอกให้เจ้าเข้าวัดฟังธรรมนะเจ้าว่างานมันหลายขันปีกตัวบ่มีใดเป็นจังได้ย้ำไปพอมาสาธาตื่นขนาดจนมาเงินบาทเบียไปขายกาสิบอยังนะขันเจ้าเหตุแต่กังคอยบอกกะคงนี้กะคงมีความสุขบ่อยู่ดุนทนทั่วเสื้อแนวพ่อผู้ใดว่าสิเป็นพาวเมื่อถึงข้าวใจต้องปองเจตกันใดเจ้าประสงค์คอยว่าต้องรับรู้กะทำได้ว่าดังกันอันสามีว่านั้นผู้ทวนที่กระทำการเป็นประธานของเมียถูกสิ่งอันกะย่อมวลควรบ่ควรแล้วแต่เจ้าเอาแนวได้ก็บอกว่าถ้าทำไมทำหน้าหรือสิพาก็สร้างกุศลนั้นก็แห่งดีทราบสมบัติสมือนี้เป็นของนอกกายเฮาเมื่อถึงก้าวต้องตายป่าบาดไปน้ำพร้อมแสนสิทอมเอาไว้ขันล่วงหลายก็ได้เป่าชีวิตก่อยเจ้าเมื่อถึงเท่าก็ต้องตายทราบสมบัติซอยบ่ได้ถึงมีมากจากแสนเกือถือเป็นของธรรมดาเมื่อบ่ตายคงหาได้บ่เสียใจพอดีจนเหลือมีน้องบ่บนมีเพียงเฮาสองคนลูกบ่มีสิรับใช้พอได้เสพตะกูลแล้วทรัพย์สมบัติสมบัติมวลที่หาได้ทำทานไปคอยบอกว่าตามใจเจ้าปรารถนาคอยบอกเกื้องต่อคอยทำไรหน่อยก็ส่วนบุญน้าอย่าคิดว่าคอยแล้วตอนนี้อย่าคิดว่าก้อยสิบุญหวังสับเงินทองสิ่งค่อยป้องคือสามีแม่นบ่ตายคงหาได้ค่อยบ่ปงค่อยปงยังบ่ได้เจ้าสิรักกะตามที่ตายเส้นปีสิโลคอยกระดังกระห้อยก้อยน้ำน้องหน้าท่ามคอยเข้ามากกระเบาคอยลิงป่าให้ซื้อว่าภรรยาพวกผัวเลิศล้นให้
คนย่องดอกสาลึงเออเจ้าว่ายังคอยกะเกื้อเสือรับเสมอกันขอสำคัญมีผัวดีฝ่ายเมียก็ควรยองผัวเป็นท้องเมียสิเกมันเกกันเอ้ยเกินกายผัวเมียได้เป็นได้ผัวสิเป็นขี้ข้าอันแนวนั้นกะบ่เออคือน่ะเออคนสมัยเสมอก็มีอยู่ตมไปเมียเป็นได้จะเมียนตาผู้ผัวเป็นชาวบ้านความยอกกันความมักกันก็ย่อย่องเอาซะมีเป็นใหญ่เจ้าเป็นผัวคือคุณนายคอยคอยขอเป็นลูกแรงสิพายแบ่งว่ายังตามแล้วล่ะนาพี่พะโน้อจังสันละพ่อเฒ่าโอ้เจอเห็นดีน้ำคอยเรื่องการทบุญสุนท่านเดวตีแม่นพ่อเฒ่าดีละล่ะคันเนนดีน้ำคอยยังสิคันแม่นบุญแบ่งได้คอยก็สิแบ่งก็จะจินคือเขาคือน้ำนี่ล่ะแต่ว่าบุญแบ่งบ่ได้เท่านี้จังสันการทำบุญนี่ต้องมีหมู่มีพวกมีบริวารโดยเฉพาะการสร้างโบสถ์วิหารล้านเจดีย์สร้างวัดสร้างว่าน่าต้องมีบริวารสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนคือกันมีบริวารทั้งนั้นจังท่านทั้งบ้านทั้งก็มีการก่อสร้างก็จะเป็นส่วนหมู่ทั้งอื่นทั้งไกลบอกบุญมานั่นบ้านดีโดยเฉพาะเสียวภูเขามีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจังได้บัญญัติจังสันในเจ้าท่าขอยบ้านขอสิเฝ้าไปพามาได้เท่านี้พ่อเฒ่าเอ้ยเวลาทำอย่าทำเบิดหลายเด้อพ่อเฒ่าพ่อเป็นอย่างดอกเท่านี้ขอก็สิแบ่งเป็นชั่วๆไปเอ้ยขอก็สิทายเจ้าอยู่บ้านนี่แหละเด้อพ่อเฒ่าเมื่อนายโสลาผู้กับภรรยาจบแล้วก็ออกจากบ้านของตนไปก็มีการะข้างนานสักจังธรรมโมโสตโพตีธรรมิกถานวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งสมุติกรรมคำสมุติสมัญญาชันธานุมาตรจากพระเดชพระคุณท่านพระครูพิสารชัยสุนทรให้อัตมาภาพนี้รับตำแหน่งหน้าที่ของนายบัญญัติสืบต่อไปใจความว่านับตั้งแต่ตนกับสหายไปค้าขายในครั้งนั้นอัศจรรย์อะไรหนอเพื่อนของเหล่านั้นไม่ไปค้าขายเอาของของตัวเองไปให้กับคนอื่นตั้งมากมายเกิดแปลกประหลาดอยู่ในใจเมื่อนี้รับบทบาทเป็นเศรษฐีแม่เป็นเศรษฐีเราว่าแล้วยังขี่ที่พร้อมพะนะเป็นเศรษฐีนี่สู้มือสู้วันตะกี้ตะกอนน่ะไปหาค่าหาขายค่าอันนั้นขายอันนี้อยู่ทั้งเมี้ยงลางจนว่าร่ำว่ารวยจนได้เป็นเศรษฐีไปกับเสี่ยวเสี่ยวก็ไปขายน้ำกันก็ได้เป็นเศรษฐีสู้มือสู้วันน่ะเป็นเศรษฐีนั่งอยู่บ้านตากแอซื่อถ้าผู้นั่นมาหาผู้นี่ก็มาหาย่ำยามถามข่าวเนาะเม่แน่ว่าเจ้าของมันเป็นเศรษฐีทุกเพิ่นบ่ว่าดีมีจังว่าพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานสู้มือสู้เว้นน่ะเห็นคนมาถามข่าวถามข่าวอันนั่นอันนี้แต่ว่ามื้อนี้เป็นมิตรสิดีจนว่าเที่ยงจนว่าตะเว้นบ่ายปานนี้ยังบ่ทันเห็นผู้ใดมาอยู่สินอนเบิ่งจักบาทเกินบัดนี้แม่บัดนี้อ้นกล่าวถึงนายโสลาพอมาถึงที่บ้านของสหายคงอยู่ในบ้านจึงตะโกนไปว่าญาติได้หมออยู่บ้านบ่เหออยู่บ้านบ่แม่นเสียงไผแม่นเสียงไผอยู่บ่เสียงเฮาเฮาเฮาแม่นเฮาใส่อีกเฮามื้อนี้บ่แม่นไผสร้างสุรินทร์ขายสร้างได้หมออันแม่นเฮาใส่ซั่นน่ะ
เฮาหมู่เฮาพวกเฮาสหายเฮาเสียวเฮาหมู่เฮาพวกสหายเสียวใส่อีกเนาะบัดนี้เนาะโสลาโสลาอย่างไรหมอที่จำเสียงบ่ได้สันติจากกันบ่หลายเบิ่งโสลาโสลาจำได้แล้วอาแม่นโตมาหยังบัดนี้หมอเปิดประตูเฮาเข้าไปแล้วติหมออ้าวเปิดเฮาก็สิเปิดอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเฮาก็ถามเบิ่งก่อนเฮาเป็นเศรษฐีเนาะฮะผู้ร้ายอ้ายขโมยมาจังซี่เฮาสิไปฮู้จักติเฮาก็ถามเบิ่งจังซี่อ้าวเข้ามาบัดที่เนี่ยระวังไผ่ระวังติเออหาเขามาจริงมาปนเอาจังซี่เฮาก็ย่านคือกันเถาะเนาะมักจังซี่ล่ะคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบ่แม่นที่สบายเลยทุกข์ยากนำทรัพย์สินสมบัติจังซี่แล้วก็จังว่านี่แล้วนอนก็บ่ได้นอนดีขยันแต่ผู้นั้นมาปนผู้นี้ไม่กี่นั่นแล้วเนาะเขามาแล้วหมอเป็นยังไงยังสุขขี้มันฝันดีอยู่คือเก่าของละหมอโอ้ยสุขขี้มันฝันดีอยู่คือเก่าแต่ว่าเลขหักซื้อบ่ถูกเปียงบ่ถูกมันซื้อคนละโต ทั้งหลายก็ซื้อถูกตัวนี้ซื้อบ่ถูกซื้อบ่ถูกเฮาซื้อตัวนึงมันก็ออกตัวนึงมันก็ธรรมดาละหมอเอ้ยจังว่าเลขมันเป็นของเล่นมันบ่แม่นของจริงของจังท่านก็สิว่าของเล่นติหมออ้าวเฮาก็เฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวไปเฮาเป็นเศรษฐีเนาะเฮาสิใส่สิจ่ายซื้อเลขเที่ยละแสนจังซี่ก็บ่ยากเด้เดี๋ยวนี้หมอก็ยังว่าอยู่เฮามามื้อนี้ทั้งฟ้าทั้งฟังดีอกดีใจมีของมาฝากโอ้มีของมาฝากดีอกดีใจยิ้มเปื้อยเปื้อยมานี่มีของของดีมาฝากของดีที่ว่านี่ดีกว่าดีกว่าเงินกว่าทองดีกว่าแก้วเหรียญเงินทองทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างได้หมอแม่นหยังเนาะบัดนี้แม่เอ้ยของดีมาฝากพะนะอันหมอแม่หยังอันของดีในที่นี่ของตัวสิเอามาฝากเฮานี่คือสิดีคักเนาะดีอยู่หมอสิเว้าให้ฟังมันเป็นจังได๋แน่คือยังสิทั้งบ้านเฮาก็เรามีการก่อสร้างโบสถ์วิหารร้านเจดีย์ขึ้นมาแต่ว่าขาดคุณทรัพย์บ่มีเงินมีทองพอดีก็ได้มอบอามาสากังให้เฮาได้รับเป็นคนไปค้าไปขายรู้จักบ้านนั้นบ้านนี้แน่ไปบอกบุญบ้านนั้นบ้านนี้พอดีคือเห็นโตเลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมามื้อนี้นํากองบุญมาฝากตัวกองบักใหญ่พุ่นแม่หมอเอาหยังก็มาฝากกองบักใหญ่กองบุญกองบักใหญ่ด้านทิศตะวันตกติน่ะกองบุญเอโอ้ยอันบุญนี่มันเป็นตัวจังได๋เอามาปิ้งเอามากี่ใบเข้าเบิ่งแน่เปียงโอ้ตัวยังโหจักว่าตัวบุญนี่มันตัวใหญ่บัดใดทองเอามาใบเข้าเบิ่งแน่คือสิแซ่บแท้สนุกรถนี่บ่ว่าติหมอเอ้ยคำว่าบุญบุญนั่นบ่มีตัวมีตนเป็นนามธรรมผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดเฮ็ดหลายก็ได้หลายตัวหมอของบุญเนี่ยอันบุญเนี่ยเออผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยจังซานผู้ใดเฮ็ดหลายก็ได้หลายจังซานเอาหยังเฮ็ดแน่ล่ะบุญน่ะเอาตาดไปเที่ยวยังมีชีวิตอยู่ก็เอาตัวคนเฮาเนี่ยที่เดินยางไปได้มาได้เนี่ยมาเฮ็ดได้ทำได้นี่ล่ะหมออีกอย่างหนึ่งเฮาน่ะสงสัยอยู่ว่าอันบุญเนี่ยมันบ่เป็นต้นเป็นตัวมันบ่เป็นคู่โลกคู่ลนคือบักต้นบักนัดเฮาเดี๋ยวบ่เห็นจังเสียตัวฮู้ได้จังได๋ว่ามันได้บุญโอ้ฮู้ได้จังได๋ว่าติหมอสัมผัสได้ทั้งมือทั้งตีนจับไว้ด้วยทั้งใจก็คือใจเฮาเนี่ยล่ะหมอเป็นสิ่งที่ได้กระทําลงไปทําบุญให้ท่านซอยผู้นั้นผู้นี้แน่ซอยคนยากคนจนแน่ซอยสร้างวัดวาอารามแน่ก็อยู่ในใจเฮาท่านล่ะหมอโอ้อันว่าบุญบุญนี่เนี่ยเออมันบ่เป็นโตเป็นตนจังสั้นขั้นโตความเห็นของโตว่าจังไหนลัทธิและศาสนามีความแตกต่างกันหรอกความเห็นตัวคิดว่าอันใดที่บ่สิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดนําเฮาอยากเฮ็ดหรือบ่อยากเฮ็ดบามามันก็นั่นโอ้อยากรู้ว่าเฮาสิเฮ็ดบ่เออพิจารณาอยู่นี่ล่ะอันบุญเนี่ยบามาบุญเนี่ยมันเป็นศาสนาพุทธบ่แม่นติมันก็ทุกศาสนาล่ะหมอศาสนาใดคือการเขาต้องการอยากให้คนเฮานี่ทําความคุณงามความดีล้วนตั้งแต่เป็นบุญเป็นทานแต่ว่าศาสนาพุทธนี่เพิ่นมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการประพฤติปฏิบัติสิ่งมนี่เป็นหน้าที่ของศาสนาพุทธหมอแต่ว่าเฮานี่มันถือศาสนานี้คนได้ล่ะโอ้ศาสนานี้คนนี่เป็นจังได๋เป็นจังได๋อยากรู้เฮาสิเว้าสู่ฟังเฮาสิอธิบายซั่นเด้รายละเอียดเป็นจังได๋ว่ามาเห็นแต่ปู่ย่าตายายมันเคยถือมาแต่ว่ามันยุคเฮานี่เฮาเห็นศาสนาพุทธดีเฮาก็เลยนับถือในทางศาสนาพุทธว่ามามันก็นั่นนั่นล่ะฟังเฮาสิขี้แกงศาสนานี้คนมันเป็นจังได๋บัดเนี่ยมามานี่
ประกาศรายงานตนเด้อแม่เด้อให้หมู่คนหูจักฉันผู้ที่มาแสดงแลนี่ล่ะเด้อฉันบ่ละวัดแท้บ่ปลอมแปลแม่แต่หน่อยบ่ละวัดเด้อซื้อคอยแต่เดิมครั้งดอกก่อนมาว่าละวัดเด้อน้ำคอยแต่เดิมที่พ่อแม่แต่งหลานว่าละวัดคุณผิวเนื้อดำดำบอกแกงแกงโลดดอกคอยบ้ามอึ่งดอกหนึ่งสองการเทศเสียงน้อพี่น้องมาชิมมาพ่อปานกลางเสียงบ่จังเสียงบ่ใสแต่ว่าพอฟังได้เมื่อนี้นั้นก่อยคำก่อนมาสิ่งเทศนาเทศพอท้องเพชรแต่งให้ขั้นตอนคอยได้จ้าแล้วล่ะนะศรัทธาคือการให้เถื่อเป็นบุญอันยอดเยี่ยงเพื่อนว่าดีเหมือนถูกสิ่งกิ่งบ่กิ่งสิได้รู้บัดเห็นมองกันแน่นอนนะตอนนี้ข้างน้ำย้อมกำลังความดอกเพลดำคำที่เคยล้อมเหล็กตะกว่าปอมที่มันกิ่งโสต้องพี่ไปทางข้างเนี้ยสตางค์ขี้ตะกว่าคำสิอัดคู่หัวบ่สมกันท้อก่อยสิเสียเสื้อดอกไฟคำเนี้ยกระดำสิให้กลับกลายเป็นไฟมาไล่เขาสิเอิ้นว่ามาดังสิให้ขวางกายเป็นมังบ่มีวันดอกผ่านผู้ใดเว้าดอกสาวลืมนะอันเงินคำตอนตื่นมันหายากเต็มที่กว่าสิมีต้องทำทานจนเหือไหลดอกไข่ย้อยสิมาจำให้คอยอันทำทานโน้แจกใจโอ้ยดีน้อสิดีน้อยดอกดีหลายข้าสั่งตามว่าเงินงอสิขอเว้าว่าบ่ทำแม่นสิยืนคือจังนำก็ตามสร้างว่าเห็นดีทำไปตีบ่สนใจรอกฝ่ายเฮาบ่เคยหอนการทำบุญได้ยังย้อนเมื่อไปมีใจเหตุเหตุให้ทุกข์ยากให้บ่เห็นได้รอกส่วนบุญสู้เก็บทุนไม่ขายค่าเงินตามาใส่ใจสนุกนั่งเป็นคุณนายบ่ต้องทุกข์เดือดร้อนให้เอื้อเข้าดอกเศร้าลุ่ม
นะอย่าเสือเขาหลอกต้มให้เสียทรัพย์สินเงินทองนะเมียเขาคงให้เก็บอ้อมันใจไปกำไรเพิ่มนะอย่าหึมกึมนำแนวนานสิเสียของไปเป้าเป่าไปเสือฟังพุทธเจ้าสิพาให้อันทุกตายดอกเสียวเฮานั้นเห็นต้นไม้ขี้ขันใหญ่บ่ทำงานเอาแต่ขอทานกินบ่เฮ็ดหยังพอนี้พอกันที่อย่ามาเว้าเนียวเฮานั่นเปิดนายขันเขาดีเขาบอกกายเป็นขอท่านออกจังสันตัวนั่นออกเสื้อลงเฮาว่าเขาหลอกต้มให้เฮาถูกให้เฮาจนสาดว่าคุณคือกันสิเสื้อหยังคำเมาเศร้าเศร้าเศร้าบ่สนแล้วจ่าแต่เนียวบ่มีเมลหลอกเขาอย่างเป็นแผนตัวจังสันตัวจังสี่อย่าหาว่าดอกว่าบุญบุญกุศลวานี้บอกเคยเสือพ่อเมียเหตุอันใดว่าเป็นบุญกะบ่เห็นมันใดเหตุบุญหลายแห่งจนซ้ำทำไปได้ประโยชน์โทษว่าสังพุทธเจ้าอันหาเว้าว่าหลอกคนพวกนี้คุณบ่งึดงอได้สร้างก่อทั้งสวรรค์นะบ่สัจจันดอกพอเนียดศาสตร์สิมาบ่มีซ้ำนะอย่าไปทำให้เสียเขาเก็บปันไว้ดีสิดีกว่าเอาไว้เลี้ยงครอบครัวให้มันรวยล้นฟ้าให้คนเฝ้าอยู่บ่เศร้าอย่ามีตาคือนกเขาบ่เห็นหุ่งดอกยามวินให้มันเป็นคือนกที่นั่นแซวหาป่าบอนอย่าสะออนผู้ใดเว้าเฮาเตือนตัวอย่าไปเสือคำว่าบุญนั้นบ่ดีมีแต่เสียน้อเครื่องใส่โอ้โอให้จำไว้เมนใส่ใจน้อสัทธาบ่เห็นดีด้วยน้ำโตดอกจักยางโตถ้ำท่านกะตามสร้างโตสิเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังกะสร้างอันโตเฮานี่บ่กินบ่ทานเพราะว่าเฮามันศาสนานี่คนบ่มักกินมักทานคือโตเว้าสาง่ายๆหมออย่าเด้อโตมีเงินมากล้นทำท่านแน่ก็คงดีตัวละหมอมันหาตายเป็นผีสิซอยเฮาเอาไว้ทรัพย์สินสมบัติที่ตัวมีอยู่หลายหลายให้เวลาตายไปนำบะไรตัวหมอมีแต่บุญกับบาปทนตัวเอาไปบ่อนได้บ่อน้ำกะสร้างมันสิใส่ฮอดใส่กะสร้างให้ลูกให้หลานเฮาใส่ก็ได้ดีกว่าสิเอาไปท่านให้พระให้สงฆ์อันพระสงฆ์องค์เขาเจ้าก็มีแต่นอนตายซื้อเฮาไปเห็นมาแล้วมันจีคันคือหยังนี่ตัว
ตัวก็ไปหาเบิ่งแต่เวลาเพิ่นนอนแล้วเวลาเพิ่นเฮ็ดการเฮ็ดงานตัวก็ไปเฮ็ดงานก็เป็นหยังตื่นมื้อเช้าตื่นแต่ตี4ตี5ย่านแต่บ่ได้ย่างไปหาขอแล้วเบิ่งเกือบก็บ่ใส่โอ้ยอันนั้นเป็นกิจของพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์ทำตามพระวินัยหมอตีตัวบ่เฮ็ดก็บ่เป็นหยังตัวละหมอเฮามาส่วนซื่อในฐานะที่เป็นหมู่เป็นพวกเป็นเที่ยวนํากันไปค้าไปขายได้เงินก็ได้นํากันขาดทุนก็ขาดนํากันเพราะฉะนั้นได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีก็อย่าให้ตัวได้จักมาส่วนจังซั่นตัวบ่เฮ็ดก็บ่เป็นหยังเฮาสิกลับบ้านได้หมอโอ้ยจะแม่นมักคักมักแน่เนาะอัดบุญมันบ่เป็นต้นเป็นโตนี่เนาะมักอยู่หมอคิดฮอดคิดถึงกันก็อย่าเอาบุญมาฝากกันเถอะเอ้ยเอาอิ่มร้อยกาเฟ่เอาโอวันตีนยาสูบไปเห็นบ่เพิ่นเฮ็ดอยู่ว่างหั่นน่ะสิเตียงบ่เห็นได้กินตายหามันแท้เอาก็ไว้ให้ลูกให้หลานเนาะกินลูกหลานเฮามันหลายเฮาบ่อยากซื้ออยู่ในตู้ในอันใดตู้สิก็สิอยากอย่างตู้เย็นอยู่บ้านเศรษฐีแม่สิไปหากินนําคนอื่นอีหยังเด้อแท้เอามันสิเบิดเนาะว่ากินของเจ้าของมันก็เบิดซะแล้วก็กินของผู้อื่นไปซะแล้วมันจังค่อยบ่เบิดของเจ้าของซั่นมันสิรวยเป็นตี้เบิดก็หาได้ตราบใดที่เฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยหาได้มีบุญมีกุศลได้หาได้อายุยามมันจะบ่ตายเท่าละบ่นั่นล่ะคั่นหาได้สิก็ให้ลูกให้หลานสิไปเฮ็ดหยังพระสงฆ์องค์เจ้าพุ่นนั่นสิคั่นคือสิตายเนี่ยจังซั่นเฮาสิไปหมอเอ้ยตัวมีแนวสิทำบุญนําบ่หมอโอ้ยอย่าสมาเว้าเลี้ยงบุญให้เว้าเลี้ยงอื่นซะเป็นหยังเว้าเลี้ยงหยังอ้อเลี้ยงสิไปค้าไปขายมองสิล่ําสิรวยพูนอย่ามาเว้าเถาเลี้ยงบุญการกินการท่านเฮาบ่มักเฮาบ่ชอบแพงก็จังมีขี้ทีก็จังหยังด้วยท่านก็สิเสียเมียก็สิด่าซั่นก็สิไปเฮ็ดให้หยังบุญการค้าการขายก็ค้าขายมาแล้วหมอเอ้ยมันมาได้มากก็ต้องเสียไปคือเก่าบ่มีสิ่งที่กิรังยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอาเฮ็ดไว้ก็คือฝากเอาไว้ในทางพุทธศาสนาหรือฝากเพิ่นจังว่าคําโบราณเพิ่นจังว่าฝังดินเอาไว้เพิ่นจังว่าได้หมอคือการทําบุญฝังดินเอาไว้คือการทําบุญเออโอ้จะแม่นมักคักมักแน่เนาะอันบุญซุ้มบุญคือบ่เปลี่ยนชื่อใหม่ซะเปลี่ยนบางได้บุญโสบางซี่ก็ได้ดอกบุญโสโสบุญตินั่นล่ะมันบ่สําคัญชื่อจังได๋ก็ชื่อได้หมอชื่อบาปก็ได้คนมีบุญคนมีบุญนั่นหรือว่าซื้อบุญหลายยังตายไปเมื่อวานนี่หมอคนบ่มีบุญโอ้ยมันสิบุญอันใดข้อยก็บ่เกี่ยวดอกหมอเอาจังซี่เฮาสิบอกสิเตือนโตแน่จักหน่อยเห็นว่าฐานะเฮาเป็นเสี่ยวกันเนี่ยบ่ามาท่านมันโตมากกินมากท่านจังเสียเนาะอันบ้านหลังใหญ่ๆหั่นขายซะเด้อเอาขายให้หยังบ่ขายไปท่านโอ้ที่ให้ที่หน้า100ไร่พันไร่อยู่หั่นอันเฮาไปค้าไปขายได้ขายซะเด้อบ้านอยู่หันขายซะบอกแล้วมันสิรวยไปหน้าไปอย่างละวันที่1สิว่านี่บอกคักๆแท้เพียงที่เห็นมันสักคักแท้บุญนี่สิบอกคักๆจังได๋เฮาซื้อบ่ถือคือกันเนาะนั่นล่ะอันเฮียนหลังใหญ่ๆอยู่หันก็ขายซะอันรถขี่อยู่หันก็ขายแม่นเบิดซะไปท่านให้มันเบิดรวดให้มันได้ทุกข์ตายเด้อหมอเด้อตัวสิวางได้ก็สร้างเขาก็สิเฮ็ดดวงศิลป์หมอที่ทุกข์ที่จนที่ลำบากว่าได้ก็สิเฮ็ดนั่นล่ะจังสั่นเขาสิไปเด้อหมอเด้อไปซาเฝ้าไปขายไปท่านซามันสิบ่ท่านเพิ่นท่านแล้วให้มันทุกข์ตายซะเด้อนี่มานนี่นั่นหาวละในตอนนี้นั้นฟังคันตีนี้ท่านขอร้องแก้วสิบองแก้วได้ย่อมแล้วนะเผยความจริงให้หมู่เจ้าสัทธาเท่าให้รับฟังเอ๋ยโยมทั้งหลายก็มีกินต่อตั้งอยากฟังเรื่องกันทำบุญอยากฟังการมีสันชันนั่งกันขี้แกงให้ใส่แกงนะนะองค์แสดงทั้งสามหน้าตั้งใจมาอย่างเต็มที่นะนำผลงานร้องกะวิพอแรงคิดเขียนแต้มมาเผยแกงให้แก้มข่าวดอกยมเอ้ยนามอย่างถามยมพวกหมู่เจ้าผู้เป็นพุทธมามากามนะ
พวงสาลาสินจามกันใจของที่หาได้เป็นปัญใจนำมาสร้างกันจินท่านสร้างก่อนความตั้งใจอยากได้บุญนั่นแม่นบ่จังสาลาบ้านเปียอันหาให้ใจบ่เศร้าแนมอาหารตามาได้ยินคนเข้าก้าวเอากันอยู่ก็มีลายแถมบุญไปบ่เห็นรวยมีแต่จนกับจนพระบ่สนดอกทั้งช่วยนานที่คนรวยก็รวยลามบ่เห็นทำเจ้าพ่อไงหาคนจนทำสิตายบุญกูสนกับบ้องช่วยเห็นจนหายอยู่บ้องเศร้าแนมแบ่งคนห้อนนั่นบอกเขานั่นไปวันฟังธรรมแนมเบื่อเอาเสียงจริงจังเรื่องบ้านป้าบ้องจ้าว่าแนมพระไปบินทบาทตอนเศร้ากันทำแม่แล้วเดินผ่านนานบ่อยากกินบ่อยากผ่านนี่กระมีมากล่นคนเขาว่าจมบ่อนเศร้าแนมฟังเอาดีโยมผู้เฒ่าแม่ฟังเหตุคำเฉลยแนมให้พวกเขากระทำบุญได้ทุกจนทวีสามแนมอีกคนรวยบ่ทำสร้างกันเป็นอย่างจังมีมังนั้นเรื่องพาเรื่องที่หักมากที่สร้างจังบ่ส่งของรวยให้รวยร่ำจังเขาแนมแฟนนี่ทำให้สวนสาวอย่าเฝ้าดวนเข็นกลับยอมเช่นผลลัพธ์กะแนงกิ่งบ่ยิ่งอ้างนามบุญเฮาทำกรรมเฮาสร้างกะสองทางนี่ปันแตงนามนี่เลยสวาดันเปียงน้ำชีวิตเขียนขันแนวนั้นอยู่บ่อนเศร้าแนมทำภาษิตเพื่อนแก้วให้เจ้าเขียนทวนคำแนมว่ากรรมมุนาวัดตติโลกแนมสารโลกยอมเป็นไปตามกรรมหาวเคยทำบุญไว้กะอันใดสนองตอมแนมดีส่วนชอบบอกใครก็ยมเจ้าดันชินดูแนมฉันนี่บอกใครหูเพียงเล็กน้อยเป็นหลักการแนมบาดนี่หันแม่จากโซลาช้างผู้ใจแนวแนมโซตกลงว่าสิภัยเหือความนาทีท่านแม่น้ำใหญ่แนมทวงปานดายกาสิไปกลายปานดายกาสิดันติภัยจันโยบานเศร้าแนมขอแต่ไปหอดเท่ากะทิ้งทิ้งจนหมายเรื่องความตายนั้นบ่กลัวกว่าบ่ตายกะจริงแท้นะยันแต่เสกันลงมองกันนองหน้าแม่ใหญ่ซ้อมมานะหาปูเปล่ามาอ้อมเตียนอยู่ซ้อมแม่ใหญ่ลีหาบักคอยกิบเจเอามาไว้อยู่บ่อวายอ้าวก่อนสิตายจากโลกนี่ขอสั่งก่อแต่ความดีจนลืมบอกเคยสนกันสร้างกันตามน้อโซแล้วหมดทุกแนวที่ทำสร้างกันเหนือนสั้นกันบ้านซองนั้นเมื่ออ่อนเขาอ่อนควาง
ทางที่ดินและบ้านอันเฮือนยาวกะบ่มีนามอีกใครนะจังสิขายถูกจริงโดยจริงใจทำบุญไปหวังกุศลบ่บนอย่างกะพ่อดีนามว่าแต่มีเงินชายทำบุญไปโดยใจเส้นนั้นเหมือนเขาของจริงอึมขายหอนเสียหอนผ่าเหลือค้าไว้แต่นุ่งซองนั้นจากคนล้วงก็ไว้ของนั้นกางกายเป็นคนจนทนทำงานหาเงินจนเงาไหลเจ้าไข่ข้ามนำหน้ากระดำแดนเผาไหม้แต่ทางใจนั้นเข้าพองนำแม่นอยู่ห้างตูมตองกระสุกใจยิ่งร้อนอุ่ยทนได้บ่บนอย่างนำหาเงินได้แล้วก็สร้างก็ใส่ใจพอประทังนำอ้ามความหวังคือผลบุญในแพงวิ่งบัดยามมวยนะคนทำบุญนั้นผลบุญก็คงช่วยบ้าเฉาเนียวเนียนจำเอาดีพวกยุ่มบ่จำเอาเดิมโอ้พวกยุ่มแม่คุณทำบุญจะต้องได้ให้จำว่าหายนำสายนำมาลุกโอ้โอ้โอ้ยนางโอ้โอ้ทำบุญสร้างได้ว่างบรรทุกทีคุณย่อมเอ้ยขายทั้งเฮียนเคยอยู่สนกับทั้งพร้อมทีดินเมื่อของกินของใส่แนวใดใดเกี่ยงเป็นเปล่าอยู่น้ำกันสองเท่าคนจะปากเบาคุยเล่นกับบ่มีจากเศรษฐีคนเคยย่องคำกายเป็นคนสั่นต่ำซอยหาเงินหาข้ามมาได้เพียงเล็กหน่อยทำบุญจ่อยรถบ่อเหลือสงสารเมียเชื่อมขางถึงที่จนกับบอลบอกกับเมียสองคนปรึกษากันแต่เศร้าหันให้ออกจากปากเว้าคุยเล่นมึงก่อนนะตั้งแต่ผู้ข่าไปส่วนเสียววันหยัดมาทำบุญน้ำเขาบ่มาก่อนข่อยสิมาก็บอกว่าขันมาบุญมากุศลหลายนั่นให้พระลูกพระเมียไข่ให้ไข่หน้าไข่หัวไข่ส่วนไปทำบุญเลยทุกจนตายจะได้เขาว่ามาหอดบ้านก็ไม่เห็นคือเขาว่าล่ะแม่นจิตทุกจิตจนชีลำบากปันได้บ่มีหยังปันได้กระสางก็เสียไปเรื่อยๆอย่างสิล่ะเท่าสุราวดีอยู่อย่างใดกินอย่างใดคือมิตรคือมีแท้สุราวดีได้ยินผัวมาจ่าตานก็เลยจ่าแปลกปากกาวแม่นจะมีเรื่องเล่ามีหยังสิเว้าจ่าตานบ่ามาบ่กันดูเท่าเท่านี้ฮะบ่เคยทุกข์ซ้ำจักกันบัดนี้มาทำงานจนเหงื่อไหลไข้ฮอดนอนก็นอนเนี่ยหน่อยตูบตองฝากไม่ไพ่เป็นพ่อข่อยเจ้าจังเลยลำบากทุกทนละเถ่าน้อแต่มันก็ธรรมดาละเถ่าเอ้ยเฮาทำบุญทำกุศลมันก็บ่เป็นหยังดอกแต่ข่อยเหลือตนเจ้าน่ะดอกพ่อเถ่าโอ้เจ้าลดตนข่อยเจ้าบ่คิดว่าเจ้านี่ลำบากเจ้าบ่คิดว่าได้หลังโซฟานาโซดินแต่ก่อนเนี่ยบ่เคยเหตุการณ์เฮ็ดงานจังซี่บัดนี้มาทุกข์มาจนมาลำบากบ้านก็อยู่หลังน้อยๆก็ตอบจังสิเจ้าก็บ่คิดว่ามันลำบากปกติข่อยบ่คิดว่ามันสิลำบากแล้วบนนี้หยังดอกเท่าแต่ว่าข่อยคิดเด้คิดจังได๋พ่อเฒ่าข่อยบ่คิดเบิ่งแล้วสิหาแนวอันมันง่ายก็เห็นเจ้าแล้วก็สงสารเจ้าหลายหลายคันเจ้าเนี่ยคืนอยู่น้ำข่อยต่อไปนี่ข่อยสิพาเจ้าลำบากข่อยสิพาเจ้าทุกข์ข่อยสิพาเจ้าจนจะได้เท่านี้เอาซ้ำนี่ก็บ่ทุกข์ติเท่าไว้ก็ทุกข์อยู่มันสิทุกข์ไปก็นี่แสดงขืนอยู่น้ำข่อยต่อไปเอาเอาจังสิสนะเฒ่าน้อเอาจังได๋พ่อเฒ่า
ขาว่าเจ้าเจ้าเนี่ยไปฝากไว้น้ำเสี้ยวบัญญัติเฉลเศรษฐีบัญญัติเฉลเสี้ยวคอยไปฝากไว้ฝากไม่ได้ฝากก็สิเถฝากแล้วสิเฮ็ดจังได๋ล่ะเฒ่าเอาเงินนำเอ้าก็สำว่าขายสันตัวเนาะสิว่าขายก็แม่นสิว่าบ่ขายก็แม่นเขาเอาเพี้ยนแผนเจ้านี่ก็ฉลาดแล้วสันเดคันขืนอยู่น้ำข่อยต่อไปมันทุกข์มันลำบากจังว่าฝนตกก็ได้ไปน้ำข่อยแดดออกก็ได้ไปน้ำข่อยก็เห็นความลำบากเจ้าจังสิข่อยจึงอยากสิเอาเจ้าเนี่ยไปไว้น้ำเชี่ยวบัญญัติคันไปอยู่น้ำข่อยแล้วก็มีอยู่มีกินมีบ้านอยู่หลังเฮียนหลังใหญ่ยังแซ่นะข่อยจึงสิเอาเจ้าไปไปซะเนาะเฒ่าอ๋อพ่อเฒ่าเอ้ยเจ้ามาคือว่าจังสรรข่อยอยู่น้ำกันกับเจ้ามาแต่งงานกับกันนับเจ้ามาทั้งทุกข์ทั้งสุขเจ้าสิพาข่อยไปจังไดข่อยเห็นเจ้าทุกข์บ่ได้ดอกเฒ่าข่อยให้เห็นเจ้าทุกข์บ่ได้แห่งสิลำบากกว่านี้เด้เงินทองเอาก็บ่มีคือเก่าเลยเฒ่านี้ยากจนแล้วคันทางที่ดีเนี่ยเจ้าคนสิไปอยู่น้ำเชี่ยวบัญญัติซะในฐานะที่เป็นแม่เชี่ยวบ่เป็นหยังดอกมีอยู่มีกินไปซะละเท่าน้อบ่ต้องเว้าหลายคว้นดอกเท่าโอ้ยเจ้ามันคือเป็นจังซั่นบ่เท่าทำบุญแล้วว่าแม่นสิได้บุญได้กุศลก็คือบ่มีบุญมีกุศลมาสอบไปมาหับไม่ห้องก็ยอดบุญยอดกุศลน่ะจะได้ให้อยู่ทุกมื้อน่ะฟ้าฟ้ายจนสิได้มั่งกันแม่ใหญ่ทองเอาจังหวัดไหนตอนนี้นะโซลาวดีน้ำตาย้อยไหลเนื้องน้องฟังปัวก้าวน้องเมนูไว้เด้อเนาะนายไว้ใจแผดจ้องหนาวหันใจกับผู้พัดตีบตันน้อเมียทองเอ้ยจังเมนโนจังเมนลันมันตันมืดอยู่ในจิตน้อลำตัวมุลลาบัจจักิดได้เมื่อยเวียนสิเสลมแทบเป็นลมมินงวงผัวที่เคยแสนห่วงสิมามังทิมยาไว้เด้อน้อสิเฮยังกันมากันน่ะสาหวมแล้วสิว่าไงผู้อื่นกับน้อเมียน้อก็ไอ้บ่คิดว่าเจ้าสิเปิดนายสร้างไอ้เด้อน้อจำไม่นี่ไกลตาบ่หวังเมียพ่อน้อยเสียยังคอยน้อหวังสร้างทั้งกุศลน้องกันไอ้เด้อน้อการสุขทุกข์ก็อยู่รวมจนบรรสิ้นชีพมันลายน้อแม่น้อในบัดนี้พี่สิมาจำให้การนี้ไปไกลห่างไอ้เด้อน้อบ่คิดเห็นความหลังตั้งแต่
ันกี่โลดลืมสิ้นว่าเอาหาพี่น้องสัญญาการต่อฟ้าอีกแผ่นทอลันเนื้อแม่นว่าตาอายเป็นปีกกันบ่ลืมสิ้นดินอายดินได้ยินบ่คำสัญญาแต่ครั้งเก่าเฮือถึงข้าวเจ้าดินก็บ่รับลูกถึงดินฟ้าก็เปลี่ยนสีโนแม่นนี่นะเนื้อคือความรักมันน่าโกกช่างแสนโศกลำพันลำพันถึงอยู่ด้วยกันมานานแสนลำพึงทำไมถึงมีวันพากจากกันไปในใจเจ้าบ่เที่ยงสารเนาะแม่น้อผัวแสนดีเมียเคยวายสร้างบ้าใจเบี่ยงเบี่ยงโอ้ยความจำเป็นการบ้าดีเกลี้ยงก็ทำได้บ่ว่าเลยถึงมีคนสิย้อนย้อยก็ตามสร้างสีต้นเจ็บบ่ตอนน้ำตีเล็บได้เปื่อยนั่งนอกปังเนื้อเจ็บใจเหลืองามจนหายสิหนีไปเอ้ยบ่ได้ลำนางเอ๋ยงามปีเจ็บป่วยไก่ไผแล้วสิเบิ่งแลน้อพี่น้องเมียทำตามพี่แน่ถ้าใจพี่ประสงค์จริงอย่าว่ายิ่งไรใจปวดอาไปนางน้องจังว่าสาตุนะยาสมีกำตองสนองนางเป็นบาปยามีกำจ้องหนาวตะพองเต่าดอกเมื่อตายชีวิตนางมอบให้อายโซลานั้นจัดการขอประทานอย่าสังเมียอย่างเดียวก็พอแล้วนางก็เป็นเมียแก้วสนองคุณทุกชาติก็เออเกิดจะได้คอยเป็นกู้กรรมขันน้ำเจ้าอย่างนี้นายจัดนี้ว่านั้นน้องถือว่าเฮามีกรรมคงได้ทำมาหลายจังห่างไกลดอกไล่เจ้าเอาไว้นายจัดนะชาติสิมาให้บุญทรงโอ้ยสมประสงค์กู้กรรมให้เฮาได้อย
อยู่กันแล้วล่ะนะพี่นางเขอทำตามทุกบัญญัติอย่าสหาว่าข่อยนั้นมีใจโลภเลียวไล่ทิมเบิ่งผัวเด้อเฒ่าโอ้จะตกลงแล้วว่าติตกลงแล้วล่ะเฒ่าตกลงคือว่าตกลงซื่อถึงห้องถึงไห้เด้อก็ตกใจน้ำผึ้งกันตัวเนาะก็ตกใจก็เสียจังได๋ก็ข่อยไห้เนาะบ่แม่นข่อยหัวเด้อยุ่นเห็นเจ้าไห้แล้วก็ตกใจน้ำเจ้าเข้าใจแล้วไปว่าข่อยเนี่ยเจ้าไปฝากไว้เห็นหยังก็ให้เข้าใจแล้วค่อยจังสี่ดอกเฒ่าที่ข่อยให้ข่อยคิดเห็นว่าเฮานะเคยอยู่รวมกันทุกข์ก็ทุกข์นำกันสุขก็สุขนำกันเป็นจังได๋มันคือสิห่างกันแต่เฒ่าอันคนเฒ่านี่เฒ่านี่เอ้ยบ่จากย่ำนึงก็ต้องจากย่ำนึงจากย่ำย่ำมีชีวิตเนาะมีโอกาสจะได้พ่อได้พบกันดีท่านจากย่ำตายเนี่ยไม่มีโอกาสได้พ่อได้พบดอกเท่านี้เอ้ยบ่เป็นอย่างเจ้าสิวางได้กระสางคอยพ้นตีดอกขั้นจะไปให้คอยแล้วขั้นตีนี่คนมาตีคอยเพราะว่าคอยเป็นคนก่อจังสั้นคอยสิพาเจ้าไปคอยสิพาเจ้าไปอย่าได้เสียใจได้เท่านี้เด้อบ่เสียใจดอกเท่าพาคอยไปซะเท่าเมื่อนายโสรามผู้กับภรรยาจบแล้วก็พาเมียมุ่งตรงไปยังบ้านของสหายคิดว่าคงพอช่วยได้ก็มีการะข้างนานโสบัญญัติเศรษฐีโนก้าวฝ่ายเศรษฐีบัญญัติอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเศรษฐีแล้วมันสิบ่ฮ้อนมันก็ฮ้อนอยู่คือเก่าเนาะคนนี่ก็ได้เนาะแม่โอ้ยนั่งอยู่บ้านจะผู้นั้นมาหาผู้นี้มาหาบ่ได้พักได้พรมื้อนี้ก็ว่าสินอนเว้นว่าสินอนเว้นแล้วเห็นเขามาซื้อของห้างว่าได้อีของห้างอยู่หลังบ้านก็ผัดหลายเอ๊ะสิไปเก็บไปเมียนไว้ถ่าคือหน้าอย่างมาไกลเลยเมื่อได้โสระมาถึงที่บ้านของสหายก็คงจะจำไม่ได้จึงพูดไปว่าโสสรโตฝ่ายว่านายโสระเห็นสหายเก่าคงจำไม่ได้จึงพูดไปว่าเป็นจังไดหมอเอ้ยังอยู่สิสบายบ่หมอมังมีอยู่คือเก่าบ่อ้าวซุ่มซื้อของห้างจังไดสิมาเอิ้นว่าหมอหมอเดี๋ยวนี้เอาไว้เอิ้นบ่เสียเอิ้นอย่างจังของห้างอยู่หลังบ้านเด้อบ่ได้มาซื้อของห้างเด้อล่ะหมอบ่ได้มาซื้อแล้วมันหอบถุงปุ๋ยอีหยังมาลองตองแต่งแล้วเบิ่งส่งกะขาดเสียกะขาดคั่นว่าซื้อของห้างแล้วแม่นมาอีหยังซั่นน่ะตัวสิจําเฮาบ่ได้ให้ทําทาซื่อๆแหละหมอเฮาสิจําเฮาบ่ได้จังได๋มันโตเป็นผู้ใดค่อยมาเอิ้นเฮาว่าหมอว่าเสียวเดี๋ยวเนี้ยเฮาก็โสลาอันนั้นเฒ่าสุรวดีจังได๋น้ําก้นมาหยุดหยุดหยุดเท่าสีไหมปากตัวเอาเดียวมายังไดหมอเอาบ่ไหมจังไดอันแนวเศรษฐีโสระเขาเป็นเศรษฐีเขาว่าได้นุ่งส่งขาดว่าได้นุ่งเสียขาด อีกอย่างหนึ่งนั่นเขาคล้องสมบัติเขามันหลายเขาบ่ใส่ถุงปุ๋ยมาอย่างสี่ดอกโอ้โสระเนี่ยแต่ก้อนเนี่ยเป็นคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นบ่ได้นุ่งเสียผ้าขาดเพียงสี่ดอกว่าบ่บ่เขาบ่ได้นุ่งเสียขาดส่งขาดมันบ่แน่นอนจักอย่างเนาะบ่เอ้ยเป็นเศรษฐีก็เป็นคนจนได้โตเป็นเศรษฐีจะว่าโตสิเป็นเศรษฐีเสมอไปเด้อหมอสักมื้อนึงมันนึงก็ต้องจนคือกันเพราะฉะนั้นคนเฮานี่บ่แน่นอนบ่ว่าไว้สังขารบ่ว่าฐานะความเป็นอยู่มีแต่มื้อที่สิเปลี่ยนไปแต่บ่เคยเห็นเขาร้องเพลงบ่หมอเขาว่าจังได๋อีน้องมาเห็นร้องเพลงบอกว่าอีพ่อก็เปลี่ยนไปอีแม่ก็เปลี่ยนไปมหาหมู่หาเสี่ยวที่แห่งเปลี่ยนไปมันบ่าเปลี่ยนไปเออเขาเปลี่ยนไปได้หมายถึงว่ารูปร่างตะกี้แต่ก้อนหน้าตากะเบิ่งมาไหนก็ไม่สวยงามๆมานี่เฒ่าแก่มากก็แห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาสิ่งที่มันเปลี่ยนไปได้เห็นชัดอันที่ดำกับขาวอันที่เหี่ยวกับสั่นอันที่มันกับค้อนอันที่มันเคยเต่งเคยตึงก็ย้อนตรงเต่งเขายังหวานได้บ่ได้ยินติบ่โอ้มันเปลี่ยนไปจังซั่นมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเฮาก็บ่เที่ยงคือกัน
ฐานะของเฮาแต่กี้แต่ก่อนร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่บัดนี้มาจนเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของเฮาถึงแม้ว่าสินุงเสียผ่าขาดหน้าตาดำเป็นจังตัวมาซื้อของเก่าก็สร้างถ้าดูภายนอกแล้วสิเห็นจังตัวว่าแต่ว่าภายในของเฮานี่ใจขาวสะอาดตัวหมอแม่นสิเว้าจังไดเฮาก็บ่ท่านได้เสียดอกบ่เสียจังไดวัดดีพอเสียวเจ้าแม่นผู้ใดไม่ใหญ่สุรวดีบอกจ้าไม่ใหญ่สุรวดีจังไหนแต่กี้เป็นเศรษฐีเป็นคนหน้าอยู่บ้านวันนี้มาใส่ศีลขาดกระดอกกระเดียแท้มาบ่เป็นตาเบิ่งแท้เอาเฮ็ดจังไดแล้วพอเสียวในเมื่อมันเป็นจังซี่ก็ใส่จังซี่แล้วพอเสียวนั่นล่ะไปนั่งห่มไม้หุ่นบ่ต้องเข้ามาในเฮียนดอกไปนั่งเว้ากันอยู่ห่มไม้ซะก่อนจังไดจังสิฮู้เรื่องพอเสียวเฮาก็ฮู้เรื่องคือเก่านั่นล่ะข่อยสิย่างน้ำก้นไปนี่ล่ะเออเจ้าจำมูเจ้าบ่ได้ที่พอเสียวจำมูเจ้าบ่ได้จังไดไปเฮ็ดอีหยังพากันไปเฮ็ดอีหยังมันค่อยเป็นจังซี่เนี่ยโอ้ยก็ถามเบิ่งอันเฒ่าโสลาเบิ่งสันตัวพอเสียวอย่าโกจักว่าเป็นหยังเขาจะมีฐานหน้าตาเป็นจังซี่ไปเฮ็ดหยังมาว่าติเออว่ามันคนขวดทานเอาโลดเว้ยเฮาสิว่าฟังเด้อนี่หมอให้หน้าสาโทงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่หมดแล้วหมอเมื่อแล้วเออเอาไปเฮ็ดหยังล่ะขายเออขายไปเฮ็ดหยังขายไปซื้อหม่องไม้ติหื้อขายไปหยังขายไปเฮ็ดบุญเออขายไปเฮ็ดบุญขายไปเฮ็ดบุญโอ้ยหนอห้องรถสิว่าจังไหนตัวที่ห้องก็ห้องรถบ่ได้เสียภาษีคือรถยนต์ดอกห้องเสียใจเว้ยอันใดก็ว่าจะบุญปากขึ้นอันใดก็ว่าจะบุญอันนั้นก็บุญอันนี้ก็บุญเข้าไปขายเบิดสำพ่อละเมียสำพ่ออย่างสำพ่อให้บ้านให้เมียงเขาซาซาอย่างเขาก็ซาว่าเศรษฐีทั้งไหนบัวมาเพิ่นขายที่ว่าสั้นขายถึกถึกวันนี้ก็เลยถามเพิ่นว่าขายไปเฮ็ดหยังละเพิ่นขายไปเฮ็ดบุญเพิ่นนะอะบะไดแท้นี่แม่นตัวสันติขายเนี่ยแม่นเฮากับแม่นหมอแต่ว่าทั้งอื่นก็ขายคือกันละเพิ่นมีหลายแล้วเพิ่นมีล้นเพิ่นบ่เก็บไปคือโตดอกเพิ่นก็แบ่งขายเพิ่นก็แบ่งให้เพิ่นก็แบ่งกินเพิ่นก็แบ่งทานบ่คือโตเป็นหยังเฮามันเป็นจังได๋โตบ่กินบ่ทานแล้วเห็นพามาบิณฑบาตแล่นไปที่อยู่หลังบ้านเพิ่นบ่แม่นติเห็นคนยากคนจนมาขอทานไปลี้อยู่ป่าม่อนพุ่นน่ะย่างเขาเห็นเพิ่นก็ไปลี้อยู่ป่าม่อนนั่นซุ่มหัวดีตัวนั่นน่ะมาดีจังได๋เอาก็หัวดีแล้วคันแม่นพาก็ย่างหาเที่ยวจะขอแม่เฮาไปเห็นว่าขี่รถไก่มันสิคั่นนอนเว้นว่าซั่นนั่นแล้วตัวผู้จะกินจากท่านก็ย้อนสิแล้วมีซื้อบ่เงินบ่ง้อดอกเขามาแพ้อีหยังเขาก็แล่นไปรีบพุ่นแล้วคันบ่รีบมันนำเขาไปฮอดในคั่วพุ่นตัวมันธรรมดาตินั่นล่ะจังก็มีหลายๆสิอยากให้กินให้ท่านแบ่งฉันปันชวนฝ่ายนึงจงไว้กินฝ่ายนึงให้ลูกให้หลานฝ่ายนึงก็ทำท่านไปเจ้าก็ถือโอ้ยอันใดก็สิมากินมาท่านอยู่นี่มันก็ทุกข์ตายคือตัวเท่าเดียวแต่ว่าถามติว่าสิเอามาหยังมื้อนี้นอกจากเว้าให้ฟังล่ะเออเอาละมันมาอีหยังบัดนี้เจ้าเมียมาฝากไว้ลำตัวเอาเมียมาฝากเอาเมียมาฝากเออเอามาฝากจังไหนฝากว่าได้ฝากคือซื้อเด้อเฮ็ดหยังเอาเงินนำเอาเงินนำเออโอ้ยหามเอาเมียมาฝากแล้วบ่แล้วให้เฮาเลี้ยงเฮาเบิ่งแล้วบ่แล้วย่างสิมาเอาเงินนำเฮาอีกอยู่มันสิมินฮู้จักบ่นั่นเอาเงินไปเฮาก็บ่ได้เอาไปใช้แนวอื่นดอกเฮาสิไปทำบุญท่านละบ่โอ้ยอันใดก็บุญอีพ่อบุญใหญ่โอ้คำว่าบุญนี่เป็นมงคลดอเป็นมงคลจังไหนข้อสิบ่เป็นมงคลจังไหนถามพ่อใหญ่แม่นั่งอยู่นี่นั่นน่ะเพิ่นตั้งลูกซื้อลูกซื้อหลานสมัยตะก่อนมีแต่บุญมากบุญมีบุญมากบุญหลายบุญหน่อยเพิ่นแต่งเพิ่นน้ำหนักคำว่าบุญเนี่ยอ๋อซื้อว่าบุญนี่มันเป็นมงคลเป็นมงคลการย้อนบุญนี่ตีมันเฮ็ดให้ทุกข์ให้ยากอยู่เนี่ยแม่นสิทุกข์สิยากวันไหนก็สร้างหมอสิสู้สิทนดอกเฮาได้ตั้งสัจจะแน่วแน่นะว่าต้องแต่นี้สิทำบุญในทางศาสนาพุทธอย่างเดียวแม่นผู้ใดสิมาห้ามผู้ใดสิวางได้ก็ต่างตัวที่วางได้ก็สร้างเฮาก็สิเฮ็ดจังซี่ล่ะคันเอาเมียมาฝากไว้จังซี่ตัวสิล่ะบ่หมอว่ามามันก็น่ะเอออยากรู้ก็อยากรู้ตัวนั้นคนใส่มันก็หลายอีกอย่างนึงก็ลูกหลานมันก็เต็มบ้านเต็มเฮียงอยู่คันเอาเมียโตมาอีกเปียงเข้า
หลายก็จะเป็นอย่างเงินทองเบิดว่าอยากเป็นเศรษฐีกระดกระดอเลี้ยงคนเก่าคนจิบคนนี่ว่าได้ตีเมียเฮาคนเดียวสิว่าได้ตีเป็นในฐานะที่เป็นเซียวนะว่าเป็นคนอื่นเด้นั่นล่ะเป็นเซียวเป็นเศรษฐีเฮารวยได้ซุมื้อนี้ก็ย้อนเฮาขี่ที่ไว้เฮาเก็บเฮาเมียนไว้นี่ล่ะมันจังค่อยได้รวยเอาฟังเฮาสิเว้าสู่ฟังเฮาสิคิดจังไหนเนี่ยมันสิรับบ่รับว่ามานี่บัดนี้บัดนี้หวนหวนฟ้าย่างเข้าสู่เฮมันถึงวันจันทร์ปีจอมอขะนิ้งหวนหวองบรมมาคู่เจ้าผู้สอนเฮาให้ใจถอยคือจังฝนหาหน่อยกะลงล่างขี้ฝุ่นไฟนะ84,000 พระธรรมขันธ์เพิ่นว่าไว้อยากอยู่ใหญ่สิเรียนจบอยากอยู่ดื้ออยากอยู่คนสิเรียนพบเว้นแต่องค์พุทธใสโยมเอ๋ยไผผู้มีปัญญาหน่อยบ่เห็นธรรมพระองค์กล่าวผู้ใดมันผู้นั้นข่าวผู้ใดสาวผู้นั้นพอไผขี้ข้านสิโดนเหวดอกหญ้าเขาทางเส้นเขาเจ้าอย่ากวดเด้อนำปกระวังเด้อระวังเด้ออย่าไปเที่ยวทางหกดอกมูเสือมันหายเออแล้วบัดนี้ถึงแล้วจีบอนมันหายถึงบอนไม้มาดคาส่งคำวางศาสนามาบรรจบครบแล้วกำลังเริ่มดอกต่อใช้พาเดชศึกแบบใช้อันหัวคิดมันสมองพวกตัวแทนกำลังพบวางสีลุงไหลมวนจุดชนวนดินเหมือนเตรียมมากระตาใหญ่พวกนี้คนวังทำลายพวกเจ้าพุทธรอบด่านประจานหน้าว่าให้อายพวกเจ้าพูดโชคลายเพียงหนึ่งต้องกำจัดตามบัญญัตินี้คนบวชต้องหุ่มห้อยเสียเกียงผู้ใดเสียต้องโดนสามตามลงใส่ดินแก่นแก่นพวกนี้คนอุกอังแขนวางแผนซอลอยู่บ่เศร้าหวังทำลายลากเอาพวกเจ้าพูดบ่มีเหลือน้ำกับเกลือผสมกันคักละเด้อทั้งแพ้คักละเมียข้าวนี้ย้ำในที่ขี้มาไหลนายบัญญัติสมหัวใจเห็นนายโสมูเพื่อนนั้นเมื่อสิ้นคู่สุเนียวเวนิโนเอาเตือนตัวกะบ่แล้วบ่เคยเสือดอกจากที่มันบ่ดีดอกทั้งพูดบ่เสือฟังดอกเอาเอาไปลงลุมพุทธเจ้าฟังเขาจ่าดอกเพียงหน่อยลืมละที่เก่าจ่อยอันเฮาหามกะบ่ฟังบัดนี้เนาะขาดบอนอย่างตัวพาแลนมาตัวเป็นป่าลืมวางงานเก้าหลังที่เคยสอนนี่ไปนอนนอนหนองน้ำ
ันนาทำแม่นำไปบัดนี้เป็นจังใดถึงข้าวทุกเดือดร้อนสิมาให้ดอกพาดท่านเสือเฮาตั้งแต่กี่บ่ตวกทุกจนปางตายดอกเสี่ยวเอ้ยเฮาอยากอายแทนตัวอันโง่งมได้เสียลมไปลงลมเสียงเมียงเลยตกเตียงควรขี้ทังสัวลาสัวลาขันตัวเสาฝ่ายผุดมาถือหีดควงเฮาอยากได้ยังไปจัดเอาเฮาหลับร้องยังเต็มที่ทราบสมบัติอยู่ในเนียนเฮือนเฮาสิแจกจ่ายถือเป็นเสี่ยวน้อสหายมากันดังกี่ดีไหมเพื่อนให้ตอบมายาสีมัวตั้งแต่บ้านทำสิ่งบ่มีผลมีแต่จนกับจนละพาซอยอย่างตัวได้บ้างนะสัวละทั้งไฟพูนมาเอาบุญปันเข้ากีมากินซุปมากมีแกงขวาจังสีไข่มากินแกงน้อไม่มากินลาบหมูมันนะมากินหั่นหมูยองให้ลาของที่มันเกยังคาเปียกไอ้บ้านละมาดุงส่งข้าบ้านให้มันโกให้มันคลองโซลาเออตัวฟังแล้วให้หินตองคำเฮาเอาเทือนี้ให้จำไว้ใส่มนุษย ความคิดว่าจังสี่สันเดหมอวางใดความคิดของเฮานี่เฮาว่าขั้นโตหันมาถือศาสนานี้คนนำเฮาวันเศร้ากินเศร้าทานเศร้าเฮ็ดบุญเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าเฮ็ดศาลาเฮ็ดโรงเรียนมูเนี่ยให้โตเศร้าซามาถือศาสนานี้คนนำเฮาขั้นโตมาถือนำเฮาแล้วโตอยากได้หยังโตก็ไปเอาอยู่ในเฮียนอยากได้เงินอยากได้ท่องอันไหนโตก็ไปเรียกเอารถสันเดหมอโอ้ไอ้เฮานี่ลาจากทั้งศาสนาพุทธนานมาถือศาสนาเนี่ยคนคือเก่าไปค้าไปขายคือเก่าซ้ำฉินกันท่องตัวสิแบ่งให้เป็นเครื่องบุรวตีแม่นเฮาสิแบ่งให้ตัวเครื่องนึงได้ขั้นตัวหันมาถือศาสนานี่คนนำเฮาเศร้ากินเศร้าท่านเศร้าเฮ็ดบุญซะเฮาลาไปตัวหมอเอ้ยเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียท่องเฮาเสียได้แต่ว่าเสียสัจจะเนี่ยบ่ย่อมเสียจะได้บ่คือเฮาตั้งสัจจะไว้แต่ที่แรกเพิ่นว่าสิทำบุญในทางศาสนาพุทธอย่างเดียวสิบ่ทำศาสในศาสนาอื่นเพราะยังสั้นเฮาสิทุกข์ติจนสิลำบากปานใดเฮาก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างที่ละหมอสิทุกข์สิยากสิจนปานใดก็สิเฮ็ดบุญจังซั่นอันบุญเนี่ยมันเฮ็ดอยู่ไสบุญเนี่ยเอาบุญเฮ็ดอยู่ไสก็ได้หมออยู่น้ำบ้านก็ได้อยู่น้ำวัดก็ได้บ่ยากบ่ซ่าในการทำบุญน้ำบ้านน้ำเขาก็ได้เฮาคิดออกแล้วบัดเนี่ยคิดบ้างใดเฮาคิดว่าโตไปเฮ็ดบุญกับไปเฮ็ดอยู่วัดแม่นบ่แม่นอยู่บ่เอาเมียโตไปฝากไว้กับพระอยู่วัดซะไหวบ่ต้องเอามาฝากเฮาดอกผู้ใดบอกผู้ใดสอนพี่หน้าพระตัวเว้าติหมอเอาสิพี่หน้าจังได๋ก็เฮานี่แหละเว้าเองวัดก็แม่นโตไปสร้างแม่นบ่แม่นอยู่อันโบสถ์หลังใหญ่ๆก็แม่นโตแม่นบ่แม่นอยู่อันใดก็แม่นโตเบิดเฮ็ดเบิดห้องน้ำห้องในบ่ใดก็เฮ็ดเบิดละหมอเอาเมียโตไปฝากซะบ่ต้องเอามาอยู่นำเฮาดอก
ไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวไปทำบุญไปรักษาศีลปฏิบัติถ้ำนี่ได้ยศแต่เสี่ยวเมี่ยไปฝากมากับหลวงพ่อนี่ผู้ใดพาบอกผู้ใดพาบอกตัวเขาก็ฝากไว้กับหลวงพ่อมันก็สิเป็นหยังตัวไปเฮ็ดไปสั่งไว้พ่อแห้งแล้วแม่ขั้นเฮ็ดบ่ได้อยู่สิไปเฮ็ดมันเฮ็ดหยังเฮาเฮ็ดไว้บ่ได้เฮ็ดให้เมี่ยเฮาอยู่ได้หมอเฮ็ดให้พาเฮ็ดสงอยู่ตัวเฮ็ดเฮ็ดหยังเฮ็ดแล้วบ่ได้อยู่แม่เนาะเฮาก็ยังบ่ได้เอาบุญเฮ็ดให้พาเฮ็ดสงเพิ่นอยู่ถวายไว้แล้วก็ได้บุญตัวเนาะอันใดก็ยากแต่นำบุญนี่ล่ะคนมักบุญเนาะเสี่ยวเมี่ยมาฝากบอกเอาไปฝากไว้วัดก็บ่ไปคั่นฝากไว้โรงเรียนก็ว่าสิค้านเลี้ยงเด็กน้อยคั่นจังซั่นก็จักสิเฮ็ดจังได๋พินิจพิจารณาเบิ่งแล้วโอ้ยคิดดีๆสมอคิดดีๆแล้วก็คิดฮอดไว้ซะความเก่าความหลังแต่เคยไปค้าไปขายนํากันทุกข์ยากปานใดลําบากปานใดก็ได้ไปนํากัน5ปี10ปีจังไปมาพ้อกันอีกมันก็แม่นแหละหมอคำว่าเสี่ยวนี่คือคนคนเดียวกันสุขก็สุขน้ำกันทุกข์ก็ทุกข์น้ำกันกินหยังก็กินน้ำกันอยู่ที่ละหมอขั้นตัวบ่เห็นใจเฮาย่ำนี่จะสิเห็นใจย่ำใดแล้วโอ้ยจะแม่นลำบากลำบนเนาะเฮ็ดบุญแล้วจะแม่นเป็นจังซี่ขั้นเฮ็ดบุญแล้วมันเป็นจังซี่น่ะอย่าไปเฮ็ดหัวมันบัดทีเนี่ยบ่เป็นนำดอกหมอเอ้ยสิ่งของที่เฮาทำไปก็ถือว่าเป็นของนอกกายตราบใดที่เฮายังมีชีวิตอยู่หาได้อยู่บ่เป็นหยังหรอกหมอเฮาบ่เสียดายโอ้ยให้ถามเบิ่งแม่ใหญ่โสระวาดีกันมันเฮ็ดหยังเป็นซ้ำบ่มันเป็นเศรษฐีมาก่อนมันสบายมาก่อนน่ะเฮ็ดหยังก็ได้ดอกอันพ่อเสียวทอดไข่เป็นบ่โอ้ยทอดไข่ก็ทอดเป็นอยู่พ่อเสียวซักผ้าซักแพได้เป็นจังไดเออซักแพซักผ้าซักแพก็เป็นเบิดนั่นล่ะพ่อเสียวหุงข้าวเป่าไฟมื้อนี้เฮ็ดเป็นเบิดแม่นล่ะเป็นเบิดทุกสิ่งทุกอย่างล่ะเห็นพระมาเทศแล้วจังซี่แถมสมภารเป็นบ่เอาเป็นหยังสิบ่เป็นเดี๋ยวนี้ที่ขั้นแถมบ่เป็นแล้วบ่ต้องมาอยู่น้ําข่อยเด้อเอาจังได๋ว่าจังซั่นพ่อเสียวเดียวนี่นั่นล่ะขั้นพามาที่เราแถมสมภารบ่เป็นน่ะเศรษฐีบ่ให้อยู่น้ําเอาบ่ให้อยู่น้ําเออขั้นผู้ใดแถมเป็นจังค่อยสิให้อยู่น้ําแม่นบ่เออแม่ใหญ่ทองนั่นล่ะขั้นผู้ใดอยากอยู่น้ําก็มาเบิ่งซะเนี่ยมาเด้อแม่ใหญ่ทองเอ้ยมาแถมสมภารให้เพิ่นเพิ่นบ่ให้อยู่น้ําเด้อมาเบิ่งกระเป๋าเศรษฐีดูเนี่ยมันมีหยังแน่เนี่ยแม่นบ่เออสิได้ไปน้ํากันสิให้อยู่น้ําสิให้อยู่น้ําติก็เฮ็ดเป็นอยู่ดอกว่าติแม่ใหญ่สุรวดีว่าจังใดอันเฮ็ดเป็นอยู่ดอกว่าติแนวมื้อนี้ก็ได้จ้าเออคันเฮ็ดเป็นจังซี่ค่อยสิไปเว้ากับพ่อเสี่ยวเบิ่งครับเท่าโซละนั่นเบิ่งอีกเท่านึงเอาเว้าเบิ่งดูโซละเอ้ยว่าจังใดเฮาถามเมียโตเบิ่งแล้วก็ว่าเฮ็ดเป็นอยู่ดอกโอ้เมียเฮาเก่งตัวหมอนั่นล่ะจะแม่นดีเฮ็ดได้ก็เฮ็ดได้งานบ้านก็เฮ็ดได้งานป่าก็เฮ็ดได้ท่านเราแข็งเราแห้งเตปีบกระดังปังพุทธเมียเฮานั่นล่ะเฮาเห็นว่าเมียโตเฮ็ดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบัดที่นี่เฮาก็คิดฮอดคิดถึงความเป็นเสี่ยวเป็นสหายตะกี้ตะก่อนของเฮานั่นเอาเมียโตเฮาก็สิรับไว้บัดนี้โตอยากได้เงินแม่นบ่แม่นอยู่หมออยากได้เงินไปทำบุญนั่นล่ะครับตัวอยากได้เงินตัวก็ไปเอาซะอยู่ในหอในเฮียนเฮาพุ่นล่ะไปเบิ่งเอาอยากได้อีหยังก็ไปหาเอาขอบพระคุณอย่างยิ่งเสี่ยวยังหักเข้ากินเฮาบ่ขอลืมบ่ขอเปลี่ยนใจเฮาสิทำอยู่อย่างซี่สิจนท้ายก็สร้างมันฝากลูกฝากเมียได้หมอเออสิไปเลยได้หมอเด้นั่นล่ะคันไปแล้วเนี่ยอันเงินอันเฮาเอาให้โตเนี่ยคั่นเอาไปท่านอีกคั่นมันเบิดแล้วบัดนี้บ่ต้องอวยมาทั้งนี้เด้อบัดเนี่ยบ่มีหยังดอกหมอเฮาสิเอาดอกมาให้ดอกหมอเออเอาได้มากก็ดีเบิดนั่นล่ะว่าแต่เอามาดอกนี่บ่แม่นดอกเงินในหมอดอกบุญดอกบุญเอ้ยโอ้ยเอานี้ไกลๆพุ่นอย่ามาเว้าอยู่นี่เฝ้านี้ไปเมื่อนายโซลาได้ขายเมียให้แก่เพื่อนแล้วหลังจากนั้นนายโซลาก็ไปทำบุญไปเรื่อยๆหลายปีผ่านมาร่างกายก็อิดโหยลอยลาไม่สามารถที่จะทำงานได้เนาะนายโสลาจะไปนอนรอความตายอยู่ที่ป่าช้าก็มีนะการะขังนานบัดนี้สิขอบรรยายให้โยมได้เข้าใจในระหว่างนายโสลาที่ทำบุญมาหลายๆเป็นอย่างที่ไปป่วยเป็นไข้นอนรอความตายอยู่ที่ปีพศาจังสั้นย้อนกล่าวถึงเทพเทวดาทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าโซลาสั่งแต่บุญสั่งแต่กุศลคุณงามความดี
บุญนี่แท่นที่ซอยให้เขานี่มีอายุหลายให้เขานี่มีความสุขแต่กลับได้ความทุกข์เป็นเพราะเหตุใดขั้นขึ้นปล่อยไว้ยังสิชาวโลกเขาทราบเขารู้ว่าการทำบุญเป็นยังสิเขาสิเบื่อในการทำบุญฉะนั้นเทพพยดาเทพพยดาทั้งหลายจะเป็นทุ่นถามปรินท่าทิลาบอกว่าขึ้นมาในข้าวครั้งนี้เพื่อต้องการได้ทราบเหตุการณ์ของนายโสระเล่าจ้างแต่บุญสร้างกุศลเล่าไปยังจังมาสิมาเก็บมาป่วยมาไข่ไปนอนรอความตายที่ผีภาษาสัมบนำเมียก็ยังเอาไปเสียสลายังไปขายผู้อื่นนี่เป็นเพราะเหตุใดปรินท่าทิลาก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเห็นตั้งแต่นายโสระในชาตินี้เท่านั้นเองเพราะนายโสระเนี่ยเกิดมาหลายชาติแต่ละชาติละชาติเขาต้องใส่กรรมของเขาเขาใส่กรรมพระท่านเบสพระท่านนายโสระที่ทำกรรมมาใหญ่ๆอยู่มีสามสี่สามกรรมด้วยกันสี่กรรมด้วยกันกรรมที่หนึ่งนายโสระเนี่ยที่เป็นไข่ตายกรรมที่สองนายโสระจะอดเขาตายกรรมที่สามนายโสระสึกเสียผ้าตายกรรมที่สี่นายโสระถึกเสียกัดตายอันนี้บุพกรรมทั้งสี่ศาสตร์นี่นายโสระเคยทำมาแล้วเมื่อเห็นแต่ในศาสตร์ที่เป็นนายโสระทำแต่คุณงามความดีตั้งแต่ที่ผ่านมาพอเก็บบ่หูบ่เห็นที่ว่านายโสระจะเป็นไข่ตายเนี่ยเป็นเพราะหยังเพราะนายโสระเนี่ยเกิดในศาสตร์นั้นเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้มีเงินมีทองพ่อแม่เนี่ยส่งเสียให้ไปเรียนทั้งแพทย์ทั้งหมอขั้นจบมาแล้วนายโสระมาตั้งคลินิกมารักษาคนป่วยแต่ว่านายโสระเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกว่าบ่มีคุณธรรมคือพระวิหารจีเห็นคนยากคนจนมาเนี่ยขอความช่วยเหลือให้รักษาเรามารักษาปล่อยให้ตายต่อหน้าขั้นบ่ได้มีเงินมีทองหลายๆเนี่ยเราสิรักษาให้น่ะแพงปานใดเราก็รักหรือรักษาให้จนหายได้แต่มาในชาติที่เรียกว่าเป็นไข่ตายนี่เพราะว่าเราบ่รักษาในชาติที่เป็นหมอของคนป่วยๆให้ตายต่อหน้าต่อตามาในชาติที่สองมาเราเป็นเศรษฐีคือเก่าเป็นคนมั่งคนมีแต่เราบ่รู้จักให้ทานคือจังว่าล่ะเห็นพามาบิณฑบาตก็ไปรีอยู่ในป่าม่อนหรืออยู่ในบ้านเมื่อไหร่พอจะดีได้ก็ไปรีเมื่อในศาสตร์นั้นนายโสระก็เลยสิอดอาหารตายเพราะบ่มีการให้ทานนะศาสตร์ที่3ของนายโสระสิว่าถึกฟ้าพระไตนายโสระก็ยังเป็นลูกเศรษฐีอยู่เก่าเป็นคนร่ำคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหน้าตาล่อเหลาไปบ้านใดเอาบุญบ้านใดไปเห็นแม่ยาแม่ยิ่งเกี่ยวผ้าราชสีถามเขาบอกว่าขั้นข่อยได้เจ้าแล้วข่อยบ่เลี้ยงเจ้านั้นให้ฟ้าพาข่อยตายแล้วเด้อสั่นขั้นเราได้แล้วเป็นลูกเป็นเมียแล้วเราก็บ่รับเลี้ยงเขามาในชาตินั้นไล่ฟ้าไล่จะพาเราตายนะชาติที่4ที่เสียกัดตายก็เพราะว่าในชาตินั้นนายโสระเนี่ยเป็นลูกชาวป่าชาวดงลูกไร่พานหายิ่งแต่เนื้อแต่เสกมากินพอดีเมื่อนึงนั้นไปยิ่งเนื้อยิ่งเสกในป่าบ่ได้กลับออกมาที่คำแล้วกลับออกมาฮอดทางสิมาบ้านก็เห็นเสียแม่ลูกอ่อนเนี่ยกำลังให้นมลูกกินอยู่นายโสระเห็นทาบอกว่ามื้อนี้บ่ได้หยังจักอย่างว่าซั่นสิเอาหนังเสียนี่แหละไปขายเอากระดูกไปขายไปซั่นก็เลยยิงยิงกะเสียก็ได้ถึงแก่ความตายก่อนสิตายเสียก็ผูกพยาบาทไว้บอกว่าถ้าเกิดชาติใดนี่ขอให้ผู้ข่านี่ได้ข่านายคนนี้เพราะว่าบ่มีกิจเมตตาเลยทั้งที่เฮากำลังมีลูกอ่อนให้นมลูกกินอยู่ก็ยังมาข่าได้ว่ามีจิตเมตตาตาใดถ้าหากว่าเกิดสร้างใดก็สร้างบ่ได้สาขะขาดสายผู้นี้ก็สิบ่ยอมว่าซั่นน่ะก็เลยนาศาสตร์ที่4นี่นายโสระก็เลยถูกเสียกัดตายนี่คือกรรมชีกรรมของนายโสระที่เคยสร้างมาพระอินทร์ทิราชได้อธิบายขี้แกงให้พวกเทพที่เทพยดาทั้งหลายได้ฮู้ได้เห็นอย่างซั่นแล้วก็เลยยังสิเอาสิสพพระองค์ว่าซั่นถ้าหากว่าจะใช้ธาตุทั้งสี่ธาตุแต่ละธาตุละธาตุใช้เวลาโดดนานเอาจังสี่ให้พ่อพระองค์ในหย่อธาตุของนายโสระสี่ธาตุเนี่ยให้มาตายในธาตุเดียวนี่ได้บ่ซั่นพระอินทร์ท่านที่ละก็บอกว่าบ่ได้คนเฮานี่ตายทีเดียวซั่นให้เป็นตัวอย่างตั้งแต่นายโสระเนี่ยคนอื่นให้เป็นไปตามกฎตามกรรมว่าซั่นให้นายโสระเนี่ยกำลังนอนไข่อยู่เนี่ยเก็บป่วยอยู่จะเป่าให้ตาย
ใครอดเข้าไปน้ำบ่อยากเข้าอยากน้ำบ่กินเข้ากินน้ำนอกจากนั้นก็ให้ฟ้าพาลงมาแต่ว่าอย่าเฝ้าให้ตายให้ทุรนทุรายโยหันเอาศาสตร์ที่สี่มาให้ฝนตกมีเสือพันโผมาจากทั้งอื่นทั้งไก่มักขับข้อนายโสลาให้ตายแล้วองค์สิจะได้บ่พอพระองค์ว่าซั่นพระอินทร์ที่หลายมาพิจารณาว่านายโสลาเนี่ยสร้างบุญก็ได้สร้างสร้างบาปก็ได้สร้างอย่างหลักเคร่ง50 50ว่าซั่นก็เลยตรวจบัญชีเบิ่งซั่นเห็นผลทั้งซั่นก็เลยให้บรรดาพวกเทพพระเทราทั้งหลายได้ในน้ำนายโสลาเดี๋ยวไปหาในสุลาให้ในศาสตร์ทุตไทยน่าให้เล่าในประพฤติปฏิบัติตามวาลาที่ขอมาว่าฉันบัดนี้อาตมาก็จะย้อนกล่าวถึงหน้าที่ของนายสุลาที่เรานอนตายอยู่พิปัสสาเราสิตายเพราะผลกรรมที่ตนได้กระทำมาหน้าต่อเมื่อตายจากศาสตร์นี่แล้วก็ได้มาเกิดเป็นนายสุลาดังที่เริ่มแรกที่ญาติโยมได้ทราบได้ถือลัทธินี้ค้นบทหลังจากถือนี้ลัทธินี้ค้นบทบ่กินบ่ทานแล้วก็มาถือลัทธิศาสนาพุทธบัดนี้อาตมาภาพก็สิมาลำเนินหน้าที่ของนายโสละซึ่งในระหว่างที่เราสิสิ้นลมหายใจไปนี่มาตัวกว้างการละทุ่มเศร้านั้นอันชีวิตของคนเฮาถึงเขาแล้วจะต้องพาคุณโยมเอ้ยนั้นมวลมนุษย์ในโลกกลางเกิดมาแล้วจะต้องเสียนอินทรีย์นอนเพื่อยพังนิจังเพิ่นมาไว้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อลูกกาโลกสมมวลบ่เที่ยงตรงจมพ่อเดียนยอมเกิดมีเสมอนานะเสวะสังขารยอมเพมางกันผู้ก่อนนานั้นนี่บ่พ้นเชิงตะก่อนจำต้องน้อมถอนร่างกันเรื่องข้างแต่ฝนไฟนั้นอ้างความดีจะเลิกไปให้เช้าลูกเขาสันเสร็จความสะเกินเขานินทาด้าประจำเจ้านั่งก้นเกินเป็นคนกันฟังล่างอันกลางดินกลมทานบ่ควรประมาทมากอุ้ยควรสร้างแต่งกุศลความสวัสดีให้พ้นสิหมองมนบัดย่ำตายตุกอบายทนทุกข์ไปซอยเฮาบ่นี่ได้นะย่ำตายไปมาห้องให้ขอกุศลบ่ได้เน่นะตอนเป็นคนด่าแต่พอติแต่แม่นั้นมุ่นกุศลกับบ่สร้างสิเที่ยวแองแต่เรื่องคนนั้นตายไปเร็วกับบ่พ้นตกนรกมกอบายนั้นให้พากันทำท่านก็กุศลเอาไว้นะฝังบนไข่บนท่านแกงนะอาตาองค์สาเด็กกำลังมวนเดียวนานทีนั้นจานชะเลาร้องกะเวกำลังเผยบนของ
ผมสิแก่งกระจังข่าวนั้นบาดนี้เก้าไฟด้านนั้นโสลาผู้ใจบุญนั้นสลาตุตามความดีจนบ่มีคันเดียวไว้นั้นเถียงเข้าตายมาจนหายนะบ่มีไผสิเหลียวลำละเนโนโอ้ยลืมเป็นน้ำบุญกรรมที่เคยสั่งก็ไว้กรรมเลยได้เล่นสนองนั้นบ่มีญาติพี่น้องมาคำเบ่งย้ำเจ็บเป็นย้ำทุกข์เจ็บบ่มีใครได้เบ่งยังกระแดงสาวนั้นได้แต่น้องละตุ้มเศร้าม้าเช่าอยู่กลางป่าน้องอยู่ตามป่าซากันเป็นเพื่อนหมู่พี่นั้นบ่มีเฮือนบ่มียาวพื้นดินต่างสานเสื้อนะหาคนไม่ในป่าซาเอามาได้เราเห็นหมอนนั้นเถียงย้ำน้องก็เอาฝ้าหน้าผ้าบนต่างผ้าห่มมานะเด็ดเลยลูกพันตองอันกายเนื้อกะวันวายนั้นทั่วเก่าลายได้นอนเพียนมันคือได้ผลพันทั้งเล่าอุดอาหารเข้าบ่ต้องสูงทองทั้งเป็นไข่ทำทำวิเนะเจี๊ยบละตีนแต่ทนอย่างนะเข้าบ่มีปลาทางยังเป็นไข่บ่ล้นย้อนนะนะน้องข้างโอ้ยแล้วกะโอ้ยสิโอ้ยไรกะบ่เศร้านั้นบ่มีคนมาปากเฝ้าพอให้อุ่นในใจนั้นตั้งใจใส่อยู่ในธรรมของเพลงเพียงบรรสุนทายนะเก้าสิ้นตายนะเจ็บที่ตายนะขอให้ไปเห็นหน้าเมียเพียงพ่อได้สั่งกระไข่นุ่งนี่เราเหมือนความแบ่งเตียงกันเตียงบ่ได้อันเสียงเบากะบ่มีเนี่ยเส้นเต็มเทียวเมียบ่ได้เห็นหน้านั้นกะสิมาน้อตายป่าบ่ทันได้กันบ่กล่าวสวรวดีนะนางเอง
เอเจ้าสิฮู้ว่าคอยนี่ตายจ้อยแน่บ่นอนแน่ขานเจ้ามาผู้พ่ออีกเก็บสาดเท่าสอบเด่นเดิมแน่เพียงสิไปรอเทงกันอยู่เทงสวรรค์ฟ้าชาติที่แม่เอวได้เจ๊กามอีกชาติไม่เดินั่งเดินแน่น้อยชาตินี่เพียงสิขอแล้งไก่ป่าไอ้บ่กำลังบ่มเฟนสีน้ำเอ็นกะบ่เห็นบ่อยากผ่านน้องผากเวลโอ้ยเว้นนักจ้องกำไก่บ่อยากตันสายใยกันแม่เว้นบ่อยากสานันตาสายใยแน่บ่อยากผ่านภาควินเว้นนักจ้องกำไกลแน่บ่อยากตันสายใยแต่แม่เว้นหากผ่าวินแน่ความจำเป็นมาถึงแล้วนะบุญน้ำแต่กำพานะไว้พบกันชาติไม่นากบุญคำมาใส่โซนแนมตายไปแล้วไปเกินใส่กระบอกหูแล้วตั้งแต่ผลกรรมนั้นใกล้ถึงยามสิรำจนกันไฟบุญก็ย้อนตั้งในจังบาสามทวนสานันทวนเดิมด้วยพลาผลสร้างมาละเมียสร้างก็ขอให้รู้ลาบได้สมใจตั้งปรารถนานั้นตอนนั้นป้าสากระดำมีดบ่เห็นหัวนำฝ้าขนองทั้งฝนกันพองลุ่มกระดังเอียงเสียงเบื้อดังเปียงกันฝนมาฝากระน้ำนั้นฝ้าผ่าต่ำเทียงกลางกันเผาไม่ออกว่าเกี่ยมนั้นก่อนวินย้ำออกจากกลางเสียงผ่านข้ามข้อหอยนั้นเลยสวอยทั้งเป็นสังกลางเสียงสงบเนียงนั้นบ่มีเตียงบ่มีวาวดำป่าไฟเผาดำเป็นทานโอ้ยเลื่อนกะไหลแดงชาญในดวงวิญญาณออกจากล่างเลยตายข้างนั้นยอมผู้เดียวแล้วล่ะนานาสานาหางโอ้
โอ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 โบัดนี้ได้โซลาตายแล้วเหลือยังตั้งแต่ห่างหันไปฟังนวลนั่งสุราวดีนาดหน่อยนั่งหลากกะเราฝันในช่วงที่นายโสลาได้เสียชีวิตไปนั่งสุราวดีอยู่ที่บ้านเศรษฐีฝันในกลางคืนนั้นในเจ็ดมือเจ็ดคืนในฝันได้แต่อย่างเดียวฝันว่าตนอ้ายนั้นชี้สร้างมาเอิ้นยังได้กับบ่เหลียวหลังสั่นฝันอยู่ที่เจ็ดคืนด้วยความแปลกใจของนั่งสุราวดีฝันยังสิคิดว่าผัวนี่ต้องตายแน่นอนก็เลยส่วนเศรษฐีบัญญัตินี่ล่ะไปน้ำเบิงในข่าวสาบข่าวสาบข่าวว่ามีคนมาตายอยู่ผีปัสสานั่งก็เลยพาไปไปเห็นผัวนอนตายอยู่ที่ผีปัสสานั่งอะไรอาวอนถึงผัวว่าการทำบุญสนทานของเจ้าเนี่ยเป็นอย่างทำแต่บุญยังมาตายอยู่กลางป่ากลางเขาบ่มีผีมีน้องยังสิทุกทรมานร่างกายก็สิตายคิดสภาพเราเป็นยังไงความมาไล่เป็นห่วงผู้ที่เป็นสามีเฮ็ดจังใดได้คนเฒ่าตายแล้วก็ต้องเผาหรือบ่เผาก็ต้องฝังข้าก็นั่นนายสุนางสุรวดีก็ได้บัญญัติก็หาใหม่หาปืนมากองแล้วก็จุดเผาก้อนที่เผาอันนายโสลานั่งก็เสียความเสียใจนั่นแหละก็เลยหาปูนแดงกับหมอดำหรือว่าคิมินดำแดงมาผสมกันเมื่อมาผสมกันแล้วก็เขียนใช้หน้าผากของสามีบอกว่าบุญบ่ซอยคือความเสียใจเสียใจหลายว่าผัวทำแต่บุญนี่บุญยังก็บ่ซอยคือมาตายยังสี่ยังตนน้องนี่นะนั่งก็เลยเผาหลังจากที่เผาหน้าโสลาแล้วก็กลับมาบ้านอยู่กับเศรษฐีบัญญัติอยู่มาในปีกกัวในเมืองสาวัตถีก็ปรากฏว่ามีลูกพระราชาเนี่ยเกิดขึ้นมาคลอดออกมาหน้าตาสวยงามแต่ว่ามีปานแดงติดอยู่หน้าผากเขียนไว้บอกว่าบุญบ่ซอยมีแต่ให้กับให้ผู้ใดหล่อไหลอ้อยก็บ่เศร้าต่อแต่นั้นเมืองพราณสีแห่งนั้นก็เลยประกาศให้คนมารักษาขั้นผู้ใดรักษาปานแดงเนี่ยหายได้ที่ยกเมืองยกหน้าอีกครึ่งหนึ่งก็ปรากฏว่าบ่มีคนรักษาได้ก็เลยให้พวกทหารทั้งหลายตีข้องหล่องเป้าไปตามหัวบ้านไผ่บ้านไปพอบ้านนางสุรวดีพอดีนางสุรวดีได้ยินมาประกาศบอกว่ามีลูกพระราชามีปานแดงติดอยู่หน้าผากผู้ใดรักษาหายสิยกเมืองยกหน้าให้นางสุราได้ยินนางสันก็ได้ออกไปก็ไปเห็นทหารบอกให้ฟังรายละเอียดให้ฟังบอกว่ามีพระราชกุมารในคลอดออกมาแต่ว่ามีปานแดงติดอยู่เขียนไว้ในผ้าบอกว่าบุญบ่ซอยพระราชาให้มาถามหาผู้ใดรักษาหายให้สิยกเมืองยกหน้าให้นางสุราวดีก็รู้ทันทีว่านั่นบ่เป็นคนอื่นก็คือนายโสลาซึ่งได้เกิดมาแล้วนางก็อุทานในใจบอกว่าโอ้ผัวลูกของข่อยเกิดขึ้นมาแล้วผัวของข่อยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วสั่นทหารฟังบ่ชันบ่เจนก็เลยถามว่าว่าจังไหนก็ย้ายสั่นผัวของข่อยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเจ้าเว้าอีหลีหรือเว้าเล่นคันเว้าเล่นนี่ถูกข้อขาดเด้อคันเว้าอีหลีสิเว้าข้อขาดเด้อว่าสั่นนางก็บอกบอกความเป็นไปให้ฟังบอกว่าผัวของข่อยนี่เคยตายมาแล้วแต่ว่าก่อนที่ตายเนี่ยพวกข้าได้เอาปูนดำปูนแดงมาผสมกันแล้วก็เขียนไม่บอกว่าบุญบ่ซอยจังสันพระราชกุมารเนี่ยคงจะเป็นลูกผัวของข่อยเกิดใหม่จังสันข่อยสิรับอามาสากังไปรักษาขั้นเจ้ารักษาหายเจ้าก็สิได้เมี่ยงในหน้าแต่ว่าถ้าเจ้ารักษาบ่หายเนี่ยข้อเจ้าสิขาดเด้ว่าซั่นนางก็เลยยอมรับไปบอกว่าขั้นรักษาหายบ่เป็นหยังข่อยบ่เอาหยังขอแต่เป็นว่าพี่เลี้ยงนางน้อมเขาก็พอใจแล้วซั่นทหารก็เลยนำนางเข้ามาที่เมืองสาวัตถีเมื่อเห็นพระราชกุมารจังซั่นนางก็เห็นพระราชฐานที่อยู่เป็นที่อยู่ของพระราชกุมารนี่นางก็เอใจบอกเอ๊ะนี่หรือว่าบุญที่แท้ในบุญมีอีหลีซั่นนางว่าเมื่อมาเกิดมายังสิมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นพระราชวังที่สวยที่งามจังสินางก็เลยเข้าไปเห็น
พระราชกุมารหน้าตาล่อเหลาเอาการมีความสวยงามแต่ว่ามีปานแดงนั่นก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปที่ฐานมาว่าสาธุเด้อคันผู้ขาดเนี่ยเคยได้ทำบุญทำทานรวมกับมากันมากับพระราชกุมารเนี่ยขอให้ปานแดงที่เขียนติดหน้าผากเป็นตัวหนังสือเนี่ยหายสาวสันเมื่อนั่งอธิษฐานท่านก็ปรากฏว่าปุ่นปานแดงที่เขียนเป็นตัวหนังสือนั้นก็หายพอดีพระราชาก็ดีใจหลายก็เลยยกเมืองยกหน้าให้นั่งอยู่ให้นั่งก็บ่เอาก็เพียงแต่ว่าขอเป็นพี่เลี้ยงนางนมอยู่ต่อมาบ่โดนหลายปีผ่านมา10กว่าปี20กว่า10ประมาณ10กว่าปีล่ะนั้นลูกพระราชาก็ปรากฏว่าใหญ่เป็นบ่าวขึ้นมาส่วนนางสุรวดีเราก็แก้ตามกันก็ตายไปตามกันนางไปเกิดอยู่อีกเมืองนึงคือกันเป็นพระราชินีข้องบ้านข้องเมืองเราได้อายุ15-16ปีตามธรรมดาแล้วมียิ่งนี่สิใหญ่ไว้ท่านพอไส้วันต่อไปถึงแม้สิห่างกันอยู่เป็น9ปี10ปีก็ยังท่านกันอยู่ได้มาพ่อกันได้ไม่เห็นกันแต่งกันแต่งงานกันอีกนาส่วนนายสุรวัตสุรากับนางสุรวดีเนี่ยได้แต่งงานกันอีกเมื่อแต่งงานกันแล้วทั้ง2คนเนี่ยมีกิจปอกไปในทางพุทธศาสนาก็ได้พร้อมใจกันออกบวชผัวเป็นภิกษุเมียเป็นภิกษุณีในครั้งพุทธกาลมันได้ย้อนกล่าวถึงนายบัญญัติเศรษฐีใหญ่บ่เคยกินบ่เคยทานบัดนี้ไปเห็นเหตุการณ์ที่นางชลวดีพาไปพ่อได้เผานายโสระซึ่งเป็นหมู่เป็นพวกได้เผานายโสระนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังไปเห็นพระราชกุมารที่เกิดมานางชลวดีไปรักษาก็แน่ใจว่าเอ๊ะคนเฮาเนี่ยตายแล้วต้องได้เกิดด้วยว่าสั่นทำบุญต้องได้บุญด้วยสั่นแต่นั้นมาเนี่ยนายบัญญัติก็เลยกำใจเป็นคนใจบุญชนท่านสั่งวัดสั่งว่าถวายพระสงฆ์นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ตลอดมาอันนี้เป็นเรื่องเล่าของบุญนำกับแต่งที่ญาติโยมได้ฟังมาเพราะฉะนั้นวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายองค์ใดสิเรียกวิญญาณกับนิมนต์มีสื่อจะพาดไปยังโยมจุดถูกเทียนใช้พาเวนบัดที่นี่ครับเป็นอันว่านิทานเลี้ยงบุญบ่ซอยหรือว่าบุญน้ำกำแตงจบลงไปเฮ็ดบุญต้องได้บุญอะไรอีเม่เฮ็ดอีหยังก็ได้อีหยังเฮ็ดกรรมไว้ก็ได้กรรมเฮ็ดบุญก็ได้บุญเพราะฉะนั้นในพินิจพิจารณาในการฟังเทศฟังธรรมมื้อนี้คือกันแนวใดมันบ่ดีเหยียบใส่น้ำย่ำใส่ต้มแนวใดมันดีนำไปบอกลูกสอนหลานนำไปประพฤติปฏิบัติเพิ่นก็ว่าการฟังเทศคือจังเฮาขึ้นต้นไม้เก็บเอาหมากพ้นผลาหน่วยใดมันงามตาจังค่อยเอาไปใส่หน่วยใดมันบ่เป็นก้าวจะถือเอาให้นักบาอุปมาประมาทก็คือธรรมเทศข้อพ่อใดก็จังเอาข้อใดมันดีนำไปประพฤติปฏิบัติจังนิทานเรื่องบุญบ่ซอยมื้อนี้คือกันฟังแล้วให้พินิจพิจารณาในส่วนธรรมะที่อาตมาภาพทั้ง3รูปได้ชี้แจงแสดงให้อีพ่ออีแม่เฒ่าแก่พี่น้องได้เข้าอกเข้าใจอาวาระสุดท้ายช่วงนี้สิเป็นการเอิ้นดวงจิตวิญญาณมาเอาบุญเอากุศลอามาอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนำลูกนำหลานนั่งทั้งคณะสัทธาเจ้าภาพอาผู้เป็นลูกเป็นหลานอีแม่น้อยอาขมาพลัมพิธีจุดธูปผู้ละดอกบอกผู้ตายทรงบุญทรงกุศลไปให้อีแม่น้อยไปเกิดบ่อนดีสีสุกไปบ่อนสุขติโลกสวรรค์พุละเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดฮู้ตัวว่าเป็นลูกเป็นหลานอีแม่น้อยเข้ามาในปรัมพิธีมาจุดธูปบอกกล่าวดวงจิตวิญญาณของอีแม่น้อยเข้ามาในปรัมพิธีจุดธูปอธิษฐานบอกกล่าวดวงจิตวิญญาณแล้วก็สิให้พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์หอมจันทร์เป็นองค์อนุโมทนาเอิ้นเตือนเอาดวงจิตวิญญาณมาฟังเทศฟังธรรมน้ำพี่น้ำน้องน้ำลูกน้ำหลานเอาหันรูปไปทั้งพุ่นนะอีพ่ออย่าหันมาทั้งนี้ขอย่านพี่หลอก เออหันไปทั้งพุ่นละนั่นจุดธูปเป็นกรรมแจกกันผู้ละดอกบอกผู้ตายเด้อผู้ใดเป็นลูกเป็นหลานให้อีเมน้อย
กระจุดถูกผู้ละดอกมีฝ่ายผูกแขนจะตุปัจจัยแนวใดสี่ทรงทางไปสวรรค์ในอีเมนอยเฮากระเตรียมเอาไว้นะฮอดเอื่นวิญญาณไปจะเข้าเพิ่นกระสีบอกผูกคอต่อแขนเฮากระจังค่อยลุกขึ้นมาผูกคอต่อแขนสำหรับพี่น้องเนาะใช่ล่ะถูกจุดไปติดแล้วก็แจกกันผู้ละดอกตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานทรงบุญทรงกุศลไปหาอีเมน้อยผู้ลมหายตายจากหรือว่าเปตญาติของเฮาทั้งหลายผู้ลมหายตายไปในมื้อนี้เฮาได้เฮ็ดบุญไปหาทรงพลาไปให้ตั้งจิตตั้งใจทรงกระแสจิตทรงบุญทรงกุศลไปให้ผู้ลมหายตายจากเอาบัดที่นี้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์หอมจารย์เป็นองค์อนุโมทนาเอื้นดวงจิตวิญญาณสืบต่อไปเบาทูปปักบ่อธิษฐานอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาหม่องปักอีแม่มีกระถางมีหยังกับปักเลยตั้งใจดีๆอธิษฐานนิมนต์จวดบัดที่นี้อาจังบัดในตอนนี้อาทิตย์ตั้งเลยล่วงยังเป็นห่วงพระวงหลังอานิจังกองคุณละลดทุกทนบาสุดสิ้นลังจมดินสิ้นนังเนื้อเป็นงานเหลือแท้เป็นห่วงอดีตการเลยล่วงยังห่วงหลังห่วงหน้าพ่อปันบาปวงบ่เศร้าน้อเมนอเกิดกับตายเปลี่ยนล่วงกายทมดินเนื้อสิ้นเน่าบ่ว่าตายนุ่มก็ตายเท่าก็เอาเอือว่าตายนี่แล้วตายลีบ่มีตายลิลิลโอ้ยคือพวกดังละครนังสายยังเขาแสดงแต่งมาก็เป็นเรื่องตายจนหมอนตายจนเสียงกายต้มดินเนื้อสิ้นเน่าเนื้อนอไอ้เดนจากลูกจากเต่าไปแล้วบ่เต่ามาโนเมโนบ่คือเอาไปกาหาเงินตาประเทศเดือนยังงูวันหูเกินว่าสิกาบเต่าบ้านมาได้ดอกง่ายได้นี่ยังตายไปแล้วบอกขึ้นมากันบอกข้าวน้อเมนูไอ้เดนพวกลูกสายลูกสาวเจ้าขออยู่ก่อหมอขันลอตาพอทั้งโนเมโนนายมือนี้คือคุณแม่น้อยพิเศษฤทธิ์
คุณพ่อสวัสดิ์พิเศษเลิศแล้วได้ตายน้อไปแล้วดวงวิญญาณสิไปอยู่ทั้งใดน้อแม่น้อยสิไปนั่งก่อมออยู่ต่อไปห่มใดน้อแม่น้อเมียพวกหมดท้ายพี่น้องได้มองมนทนตามมาโนลมเมียโอ้ยน้อเมียได้กินข้าวกินปลาหรืออยู่กินจังได้ตัดเป็นเวลานั้นแล้วแต่ได้ตายจากลูกก่อนไม่น้อยพอสวัสดิ์ตายจากคมน้าดอดตายจากลูกจากเต้าที่เคยได้อยู่บ้านโนเมโนพามีฝ่ายผูกแขนกับลูกผูกแขนซะเด้อตายจากตายจากเจ้าบ้านเคยหนาวเอื้อนเคยอยู่ไม่น้อยเมียตายจากกูยังน้ำที่เคยได้ดื่มกินน้อเมนูตายจากดินตายจากยาตายจากเกินตายจากสามที่เคยได้อาศัยอยู่ไม่น้อยเมียตายจากหมู่พี่น้องที่เคยได้อยู่น้ำน้อมีน้องตั้งแต่กี่ก้าวเคยอยู่น้ำกันน้อละมีแม่น้อยเคยสุขสันต์นันสาตั้งแต่ก้าวบ่ทันสิ้นเคยได้ยินเสียงว่าวกับลูกหลานอยู่มัมมัมไม่น้อยเมียจำคำเบาเจ้าได้เฝ้าได้หาเขาสู้กินน้อแม่น้อยเคยได้ยินเสียงไอ้ยามมาลูกทำเปียดน้อละเมเพชรอันใดก็สั่งสอนกุศลวันแรงเศร้าอยากเห็นเด้ออยากเห็นเจ้าพอได้จะได้เว้าเนี่ยไม่น้อยพอสวัสดีเออ
แดดอยู่ทางใดกะบ่ฟื้นคืนมือกะบ่ติ่งน้อแม่น้อเอิ้นยามใดกะหลดมีติ่งติ่งบ่มีสิ่งสิใครจะน้อละเมหรือว่าเจ้านอนหลับตาอยู่บนใดบ่เห็นแม่น้อยบ่อยากปาดปากเป็นเวรหากจ้องจำไกลเอ้ยนอละเมโอ้ยบ่อยากตัดสายย้ายแต่เมียเวรนักพาเวรความจำเป็นมาถึงแล้วบุญน้ำตะกำพาเมียน้อยพบกันจากไม่นานหากบุญคำซอยสู้น้อแม่น้อตายไปแล้วสิเกิดใส่ยังบ่ฮู้ก็แล้วแต่ผลกรรมน้อแม่น้อไว้เด่นน้อถึงก้าวตายไว้ชีวันคุณสุคนต้องตายแน่นี่นั่นเหลือพระท่านว่าไปไม่กลับลาบไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พ้น
จงกลับมามากินข้าวกินปลากับลูกเถิดเก่าได้นั่งอยู่นี่
เนวหวานเว้าเรียกข้าน้อเมนูเมน้อยกันเจ้านั่งลงแล้วเจ้าเนมเห็นลูกเจ้าแล้วเจ้าอย่าฝ้ายน้ำตายอย่าเสียใจนะแม่น้อยอย่าเสียใจนะแม่อย่าเสียใจนะพ่อพ่อแม่น้อยปอสวัสดิ์เกิดชาติหน้าไม่ปุ่นข้าวจังใดดอกหวมกันในชาตินี้ว่านั้นก็ถือว่าเฮามีกรรมคงได้ทำมาหลายจังห่างไกลดอกไรเจ้าสาธุดาในตอนนี้การเจ้ากินข้าวแล้วพวกลูกหลานก็สิได้ส่งดวงวิญญาณของคุณแม่น้อยพอสวัสดิ์พิเศษฤทธิ์สาธุเด้อขอให้บุญพลาสังมาลามีสังก็ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องได้ทำบุญเทือนี้ให้พาขึ้นสู่สวรรค์อีพ่ออีแม่ขันมีผู้ขจุดผู้เสดขึ้นสวรรค์เสดพ่อขึ้นสวรรค์เสดแม่สาธุทำไมไม่ไงสนาวาสเนนวสันที่สุดจบลงแห่งพระธรรมเทศนาธรรมภาพทั้งสามโลกขอหน่วยพรในกายโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมฟังเทศในงานนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมาดแม้นปรารถนาสิ่งประการใดก็ได้สมความมาดปรารถนาเดชของพระพุทธเดชของพระธรรมเดชของพระสงฆ์จงบอกพวกเราสามบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายว่าลาสุดท้ายบรรดาจบผ้าจะได้รอหลังน้ำทักขิโนทกให้ตกเหนือพื้นปัจจีดอนอุทิศกัปปนาผลอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณแม่น้อยพิเศษฤทธิ์คุณพ่อสวัสดิ์พิเศษฤทธิ์ท่านดวงวิญญาณดวงกิตวิญญาณของท่านทั้งสองพอที่จะมารับพระนโมทนาได้ได้ขอได้มารับหรือไม่มีความสามารถที่จะมารับได้ขอฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้โดยมีแม่นางธรณีโยนำข่าวสั้นการกุศลไปบอกแก่ดวงกิตวิญญาณทั้งสองว่ามีญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนทุกท่านได้ทำบุญอุทิศฐานถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านได้สุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปจนทุกที่วาราตีการนานเทนวิสัชนามาก็สมควรในการเวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนีสาธุ